ก็ก่อนที่จะมีการบรรยายก็ขอให้พวกเรานั้นได้ร่วมกันขอทางนำจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาร่วมกันครับอัลฟาติฮะอะอูซุมินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะฮ์อียากะนะอ์บุดุวะอียากะนะสตะอีนอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลลซีนะอันตะอะลัยฆอริมะฆุดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลีอามีนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين وبه نستعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอความรักความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องนะครับชาวสวนพลูทุกท่านเหนือสิ่งอื่นใดขอให้เรานั้นได้ร่วมกันชุกรต่อรัชมาตาลานะครับเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณในความเมตตาที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานความรักความเมตตาความสุขความจำเริญให้กับพวกเราอย่างมากมายตลอดมาการแสดงความจงรักภักดีต่อรัชมาตาลาการแสดงความขอบคุณต่อรัชมาตาลาที่ดีที่สุดก็คือการยึดมั่นปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้แล้วก็หลีกให้พ้นไกลในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามนะครับวันนี้พวกเราก็มานั่งนะครับมานั่งแทนรถรู้สึกนี่จะเป็นโรงรถนะฮะปกติเป็นที่จอดรถวันนี้เราก็มาแทนรถสัก2ชั่วโมงชั่วโมงกว่าๆนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับหลายๆท่านนะครับที่ได้ผ่านเดือนนะครับเดือนที่ผ่านมาที่เราได้มีโอกาสได้ถือศีลอดสุนัต6วันทำให้ผลบุญของเราในการถือศีลอดนั้นมากมายนะครับแต่ถ้าใครที่ในเดือนที่ผ่านมาไม่ได้ก็ขอแสดงความเสียใจที่เสียโอกาสแต่ก็ยังไม่ต้องเสียใจมากนะครับเพราะว่าเหลือเวลาอีกสัก 2-3 สัปดาห์เราก็มีโอกาสได้พบกับเดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งก็จะมีโอกาสให้เรานั้นได้ตักตวงผลบุญจากการถือศีลอดสุนัตอีกครั้งหนึ่งครับก็ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อสักเดือนที่แล้วหลังเดือนรอมฎอนผมได้มีโอกาสไปพูดที่มัสยิดนะครับหลังละหมาดอิชามาวันนี้ก็มาหลังละหมาดอัสรบรรยากาศก็เปลี่ยนไปนะครับในมัสยิดเย็นฉ่ำสบายวันนี้นะครับหลังอัสรก็ตามบรรยากาศนะฮะตามบรรยากาศแต่ก็ถือว่าเป็นความมุ่งมั่นเป็นความตั้งใจของชุมชนนะครับชุมชนใหญ่ๆชุมชนเก่าแก่นะครับแล้วก็ได้มีการนำมาเสนอมาพูดคุยกันในเรื่องของศาสนาผมถือว่าเป็นเนี่ยมาบรักัตที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะถ้าเราไม่มีสิ่งหลังนี้ผมว่าสังคมของเราก็อยู่ยากโดยเฉพาะสังคมในยุคนี้นะครับแล้วการตั้งหัวข้อวันนี้ผมเป็นหัวข้อที่หัวข้ออะไรนะผมจำไม่ได้แล้วอะไรนะ 4.0 อะไรนะ 4.0 อะไรนะนั่นนะขอหัวข้ออีกทีนี่ผมหัวข้อมันแปลกดีเหลือเกินนะฮะ 4.0 4.0 นะครับทำอย่างไรให้หัวใจผูกพันกับอัลเลาะห์ครับอ๋อ 4.0 เนี่ยแสดงว่าตอนนี้ 4G ครับยุคนี้ครับอาจารย์ครับแสดงว่าที่ตั้งหัวข้อนี้แสดงหัวใจพวกเรานี่ห่างกับอัลเลาะห์แล้วนะเริ่มรู้ตัวว่าห่างกับอัลเลาะห์นะครับก็ดีฮะถ้ารู้ตัวว่าห่างยังดีกว่าไม่รู้ตัวนะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับชีวิตของสังคมมุสลิมชีวิตของประชาคมโลกมุสลิมผู้ศรัทธาอย่างพวกเราเนี่ยเป็นชีวิตที่ต้องมีการต่อสู้มากกว่านะครับต่อสู้มากกว่าศาสนิกอื่นๆนะครับต่อสู้กันมาตลอดระยะเวลา 1,400 ปีและเกมการต่อสู้มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยเลยนะฮะยังถือเป็นความโชคดีนะครับถ้าแต่ละชุมชนมีกลุ่มคนที่ยังมองเห็นว่าการต่อสู้นี้นะครับยังต้องคงมีอยู่แต่บางพื้นที่นะครับเราปล่อยชีวิตนะฮะให้หลุดพ้นไปจากการต่อสู้นะฮะเรามองไม่เห็นแล้วว่าชีวิตมันเปลี่ยนไปอย่างไรผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับพี่น้องวันนี้นะครับหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่สำคัญยิ่งเพราะวันนี้เนี่ยเราต้องประเมินตัวเองเนี่ยเวลาคนเข้ามาเห็นเราเนี่ยนะฮะเขาไม่เห็นเราตอนนี้เขาจะมองรู้เลยว่าพวกเราเนี่ยเป็นมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามเขามองจากอะไรรู้ไหมครับเขามองจากการแต่งกายเขามองจากการแต่งกายเราเนี่ยแน่นอนพวกนี้แขกแน่นอนนะถ้าเรียกกันแบบชาวบ้านเขาบอกแขกแน่นอนถ้าเป็นคนที่มีความรู้หน่อยเขาบอกเนี่ยมุสลิมแน่นอนเลยนะครับแต่ถ้าเขาไม่เห็นตัวเขาเห็นชื่อเขาก็ยังมองออกว่าคนนี้ชื่อฟาติมะคนนี้ชื่อสกินนะคนนี้ชื่ออาอิชะอันนี้แขกแน่นอนเลยถ้าผู้ชายก็อบูบักมูฮัมหมัดนะฮะอัลฟาลุกเขาก็จะมองว่าพวกเนี้ยต้องเป็นมุสลิมนะครับอันนี้สองอย่างแล้วนะที่เขามองเห็นนะครับแล้วเขามองเห็นชัดกว่านั้นเวลาเราจะไปทานอาหารนะครับเราก็จะเลือกหาร้านที่มีดาวเดือนมีมูฮัมหมัดเขาก็จะมองออกเลยว่าพวกเนี้ยเป็นมุสลิมนี่คือภาพ
ที่ยังคงมีอยู่อย่างชัดเจนในสังคมมุสลิมในสังคมโลกทุกวันนี้โดยเฉพาะในประเทศไทยนะครับภาพนี้ยังปรากฏชัดแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าเราลองประเมินตัวเองว่านอกจากภาพที่เรามีชื่ออย่างนี้แต่งตัวอย่างนี้ดำเนินชีวิตอย่างนี้แล้วภาพอื่นๆเนี่ยในความเป็นมุสลิมความเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเรายังหลงเหลืออยู่ในตัวเรามากน้อยแค่ไหนนะอันนี้ให้ประเมินตัวเองก่อนเลยนะครับว่าเราเนี่ยยังหลงเหลือความเป็นผู้ศรัทธานะครับย้อนกลับไปในสมัยซอฮาบะห์ย้อนกลับไปในสมัยหรือในหลักการจริงๆเนี่ยแค่ไหนเพราะอิสลามนั้นการดำเนินชีวิตทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่ตื่นยันหลับนอนเนี่ยมันต้องเป็นการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกับผู้อื่นเราจึงถูกเรียกว่าคนแปลกหน้านะฮะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเลยเราเนี่ยอยู่อย่างมาแบบคนแปลกหน้าอิสลามเนี่ยมาแบบคนแปลกหน้าอยู่แบบคนแปลกหน้าแล้วจะกลับไปอย่างคนแปลกหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยืนยันเช่นนั้นนะว่าเราเนี่ยจะอยู่แบบคนแปลกหน้ามาแบบคนแปลกหน้าแล้วอยู่ในสังคมแบบคนแปลกหน้าแล้วในที่สุดเราก็จะกลับไปแบบคนแปลกหน้าซอฮาบะห์ตกใจกลัวมากเลยอยู่แบบคนแปลกหน้านี่ลำบากมากนะครับแต่อัลเลาะห์ยืนยันอัลเลาะห์ให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเลยว่าคนแปลกหน้านี่แหละเฉพาะคนแปลกหน้าเนี่ยคนแปลกหน้าก็คือคนที่มีความแตกต่างกับคนอื่นเท่านั้นที่มีโอกาสได้รับกลิ่นไอของสวรรค์ของอัลลอฮ์เห็นไหมครับพี่น้องตรงนี้แหละครับเป็นโจทย์เป็นคำตอบที่ทำให้เราทุกคนให้มุสลิมทุกคนทุกยุคทุกสมัยต้องต่อสู้ต้องทำตัวเป็นคนแปลกหน้าเราจะไม่ให้เขามากลืนนะครับแต่วันนี้ความแปลกหน้าของเราอยู่แค่ 3-4 อย่างอยู่แค่ 3-4 อย่างเองครับอย่างแรกคือ1ชื่อนะฮะมุสลิมไม่กล้าชื่ออีนกนะมุสลิมไม่กล้าชื่อไอ้หมานะไม่ใช่คือไอ้กวางเพราะบอกว่ามันขัดต่อหลักการเราจะต้องชื่อฟาติมะห์มีบารอกัตแปลชื่ออย่างกับลูกนบีอาอิชะห์โอ้โหท่านหญิงอาอิชะห์เราต้องชื่ออบูบักรซอบะห์ท่านที่1เราต้องชื่ออุมัรเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่มันปรากฏชัดว่าเรามีความแตกต่างอย่างที่2นะครับอย่างที่2เรามีผ้าห่อหัวที่พวกเราเรียกว่าฮิญาบนะครับแต่โดยความเป็นจริงเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ฮิญาบก็ได้มันอาจจะเป็นแค่ผ้าห่อหัวก็ได้เห็นไหมครับนะฮะนี่คือสิ่งที่มันมีอย่างที่สองอย่างที่สามผู้ชายอาจจะต้องใส่หมวกกระเปี๊ยะมีผ้าสโลงใส่โต๊บนะฮะพอถึงเวลาเราก็ไปละหมาดพอถึงเดือนรอมฎอนเราก็ถือศีลอดนี่ครับพอเดือนหน้าซุลฮิจญะห์พวกเราก็เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์แค่นี้เนี่ยมันยังไม่เพียงพอกับความเป็นคนแปลกหน้าในสังคมมันไม่เพียงพอพี่น้องนะครับแต่สังคมมุสลิมโดยภาพรวมวันนี้มีแค่นี้ก็ถือว่าเราเป็นผู้ศรัทธาแล้วแต่จริงๆไม่ใช่เลยนะครับจริงๆไม่ใช่เลยนี่แหละครับคือสิ่งที่เรายังไม่แน่นอนว่าเราจะได้รับกลิ่นไอของสวรรค์หรือไม่โดยเฉพาะในยุค 4.0 เนี่ยแม้พอตั้งหัวข้อ 4.0 เนี่ยคำถามก็เกิดไอเราไอที่บอกเราตั้งยุค 4.0 เนี่ยเราจะรำลึกถึงอัลเลาะห์อย่างไรนะเราจะเป็นผู้ศรัทธาที่มั่นคงอย่างไรเนี่ยคำถามต้องถามตัวเองก่อนว่าเรารู้ไหม 4.0 คืออะไรหลายคนบอกรู้ 4.0 มันก็มากกว่า 3.0 สิมันต้องผ่าน 3.0 มาและอนาคตมันจะมี 5.0 หรือเปล่ามันก็ว่ากันไปพี่น้องครับคำว่า 4.0 เนี่ยแม้แต่คนไทยทั่วไปแม้แต่ข้าราชการผมไปฟังระดับรัฐมนตรีระดับอธิบดีพูดเขายังไม่เข้าใจคำว่า 4.0 เลยนะครับนะคำว่า 4.0 เนี่ยมันมาจากเริ่มต้นจาก 1.0 จาก 2.0 จาก 3.0 อันนี้ให้ความรู้ในเรื่องของระบบบริหารก่อนจริงๆประเทศไทยเราเนี่ยมีพูดถึงเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยสิ้นสุดจอมพลป.สมัยจอมพลสฤษดิ์นะผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านถ้าอายุประมาณเกิน60ก็คงจะเข้าใจเรามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ10ฉบับฉบับที่1เกิดในปี2501-502นะครับจนมาฉบับที่10มันจบไปแล้วแต่คนไม่ค่อยรู้นะทีนี้มาดูสิก็ไอ้ 4.1.0 ถึง 4.0 มันก็คล้ายๆกัน 1.0 คือยุคเกษตรกรรมนะยุคเกษตรกรรมถ้าคนในสถานที่แห่งนี้อายุเกิน60คงจะจำได้ว่าเกิดทันยุค 1.0 สถานที่แห่งนี้จะมองไม่เห็นตึกอะไรเลยนะเห็นพี่น้องเป็นสวนเป็นอะไรเต็มไปหมดเลยย่านนี้เนี่ยเขาเรียกยุค 1.0 สุดคือยุคเกษตรกรรมก็ทำการเกษตรพี่น้องของเฒ่าทำนาทำสวนทำไร่พอต่อจากนั้นเนี่ย 2.0 นะครับยุค 2.0 ก็คือนะครับเริ่มแปลจากยุคเกษตรกรรมมาเป็นอุตสาหกรรมเบาก็เริ่มมีโรงงานขึ้นมานะครับเริ่มมีโรงงานขึ้นมาโรงงานเล็กๆนะครับโรงงานส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานของคนไต้หวันผมจำได้เลยผมอยู่พระประแดงนะครับบ้านผมนี่เป็นชาวสวนผมนี่ลูกชาวสวนฮะสมัยก่อนเวลาขึ้นหมากเนี่ยนะเวลาเขาปลูกหมากเนี่ยเขาจะปลูกติดกันห่างไม่เกิน2วาเพราะเวลาขึ้นต้นนึงเนี่ยเขาไม่ลงหรอกครับเวลาขึ้นหมากเนี่ยเขาไม่ลงมาเขาจะโยกจากต้นนี้
แล้วก็มาเกาะต้นนี้โยกจากต้นนี้เกาะได้ทั้งสวนแหละครับคนกับลิงไม่ตามกันฮะสมัยก่อนนะครับเป็นลูกชาวสวนแต่หลังจากที่โรงงานอุตสาหกรรมมันเข้าในยุค 2.0 2.0 นี่ก็ประมาณ 3-40 ปีที่แล้วนะครับน้ำเสียบ้างอะไรบ้างเขตพื้นที่หลายพื้นที่เปลี่ยนจากเกษตรกรรมเป็นโรงงานแรกๆยุคแรกๆไม่มีญี่ปุ่นครับไม่มีญี่ปุ่นไม่มีเกาหลีเป็นไต้หวันทั้งหมดเลยนะฮะโรงงานเป็นไต้หวันโรงงานเล็กๆโรงงานย้อมผ้าลักกี้โรงงานอะไรต่อมีอะไรพอหลังจากนั้น 3.0 3.0 คือยุคนี้พี่เนาะยุคที่เราอยู่เนี่ยเขาเรียกยุค 3.0 ยุค 3.0 คือยุคอุตสาหกรรมหนักนะประเทศไทยเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมจากเกษตรมาเป็นอุตสาหกรรมเบาจากอุตสาหกรรมเบามาเป็นอุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมหนักก็คืออะไรครับโรงงานเริ่มเกิดแต่ละโรงงานจะมีพนักงานนะครับ100คน200คน 5,000 คน 7,000 คนเต็มไปหมดเลยยุคนี้แหละครับทำให้พวกเราเนี่ยมีงานทำมีการปรับค่าแรงจาก200เป็น300นะครับทำให้พม่าเขมรลาวเข้ามาหางานในบ้านเราเพราะพม่ายังอยู่80บาทอยู่เลยนะครับแล้วก็พม่าลาวเขมรยังไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่นะครับแต่ของเรามีแล้วบางของเขายังอยู่2อยู่ของเรามา 3.0 แล้วนี่แหละครับคือยุค 3.0 คือยุคของเราคือยุคที่ทำเยอะแต่ได้น้อยทำเยอะยังไงครับพี่น้องดูพี่น้องของเราเนี่ยพี่น้องลองออกไปยืนที่หน้าวงเวียนใหญ่สมัยแต่ก่อนโรงหนังสุริยาเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะครับข้างหน้าถนนเนี่ยตี 4ตี 5มีคนออกจากบ้านแล้วพี่น้องออกจากบ้านขึ้นรถเมล์แล้วกว่าจะกลับมา 20:00 นแต่ได้เงิน300กว่าบาทเขาเรียกทำเยอะทำหนักเดินทางวันหนึ่ง 2-3 ชั่วโมงแต่ได้ค่าแรง300ถึง350ไม่เกิน400เขาบอกทำเยอะนะครับทำเยอะแต่ได้น้อยนี่คือ 3.0 เห็นไหมนี่คือยุค 3.0 นะครับทำเยอะแต่ได้น้อยดังนั้นรัฐบาลโดยการนำของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับจึงเริ่มคิดเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วตอนที่ปฏิวัติเสร็จใหม่ๆจะทำอย่างไรให้คนไทยเราเนี่ยนะจะทำอย่างไรให้คนไทยทำน้อยแต่ได้มากทำงานน้อยลงแต่ได้เงินมากขึ้นนะครับจึงตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาว่าเราจะมั่งคั่งยั่งยืนอะไรก็ว่ากันไปจึงเข้าสู่ระบบ 4.0 แล้วมันก็มาตรงกับไอ้มือถือ 4G ความจริงมันไม่ได้เกี่ยวกันนะฮะไอ้ 4G กับ 4.0 เนี่ยคนละเรื่องไอ้ 4G นั่นเป็นระบบของมือถือซึ่งมันมีเป็นนวัตกรรมนะครับทีนี้ 4.0 ที่ท่านนายกประยุทธ์พูดเนี่ยกับ 4.0 ที่คนทั่วไปเข้าใจเนี่ยคนละเรื่อง 4.0 ของท่านประยุทธ์เนี่ยความหมายของ 4.0 เนี่ยมันเฉพาะเศรษฐกิจเท่านั้นนะครับเศรษฐกิจที่ใช้ระบบนวัตกรรมนั่นแสดงว่ามันไปเข้ากับเรื่อง 4G 4G ก็คืออะไรเพราะเดี๋ยวนี้มันใช้นวัตกรรมไม่ต้องใช้คนนะครับเอาเลยครับพอมาถึงใช้นวัตกรรมเนี่ยระบบออนไลน์เกิดขึ้นมาแล้วนวัตกรรมก็สิ่งที่ถูกผลิตขึ้นมาใหม่สู่ที่สร้างขึ้นมาใหม่ในสมัยก่อนไม่มีก็คือจะทำอย่างไรให้ทำงานน้อยแต่ได้มากดังนั้นคนจะเริ่มเห็นแล้วนะครับพี่น้องร้านโชว์หวยเริ่มเจ๊งแล้วคนเริ่มขายของออนไลน์กันแล้วนี่เขาเรียกทำน้อยแต่ได้มากนะครับไม่ต้องตั้งหน้าร้านไม่ต้องมีร้านใหญ่โตไม่ต้องมีพนักงานนะครับไม่ต้องมีพนักงานของถูกเลยจากของที่เคยขายกัน 1,000 บาทอาจจะเหลือ500บาทเพราะ1ไม่ต้องเสียค่าร้านไม่ต้องเสียค่าพนักงาน10คนเห็นไหมครับแบงก์ก็ไม่ต้องใช้เดี๋ยวนี้แบงก์ธนาคารไม่ต้องใช้แล้วครับมีมือถือนี่ติดต่อโอนเงินได้ทั้งวันตลอดเวลา24ชั่วโมงในขณะที่ก่อนแบงค์มีพนักงานสถานที่เล็กๆอย่างน้อยต้องมี15คนวันนี้มี4คนครับผู้จัดการต้องทำตั้งแต่เปิดประตูนะครับยันอนุมัติเงินกู้แล้วก็ทั้งหมดก็จะใช้ระบบของธนาคารนะครับนี่แหละครับที่เข้ายุค 4.0 เพราะ 4.0 เนี่ยปัญหาเกิดพี่น้องปัญหาเกิดกับใครครับไม่ใช่เกิดกับเฉพาะมุสลิมเกิดกับคนทั้งหมดนะไอ้ตอน 3.0 นี่เกิดทีนึงละเกิดทีนึงยังไงครับแต่ก่อนนี่ใช้คนหมดเลยทอผ้าปักผ้านะครับผมเคยทำงานตัดเย็บเสื้อผ้าส่งอาหรับเนี่ยเวลาปักผ้านี่เราใช้คนเยอะไปหมดปักจุ๊กเย็บผ้าใช้เต็มไปหมดแต่พอมันยุค 3.0 เริ่มอิ่มตัวพี่น้องเครื่องจักร1เครื่องมันปักผ้าได้ทีนึงเป็น100จุดไม่ต้องใช้คนแล้วคนเริ่มตกงานก็ออกไปนะครับคนงานถูกโละพอมา 4.0 หนักเข้าไปใหญ่เลยถูกโละมากขึ้นทีนี้ไม่ใช่โละเฉพาะการใช้แรงงานและไอ้คนที่คิดว่าอาชีพดีที่สุดอย่างธนาคารอาชีพดีที่สุดอย่างอะไรต่อมีอะไรที่เป็นนักวิชาการทั้งหมดถูกโละหมดแล้วตอนนี้เดือนหน้านี่จะโละอีกเท่าไหร่พี่น้องทราบไหมครับไอ้เคเบิลทีวีที่เพิ่งเกิดกันมาเป็นร้อยช่องเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยนะครับวันที่20สิงหาคมถูกโละอีกไม่รู้กี่พันคนอาชีพที่เคยถือว่ายิ่งใหญ่เนี่ยโอ้โหเป็นตากล้องเป็นออร์แกไนซ์เป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยจะถูกยก
นะครับแล้วก็แบงก์อีกประมาณ 30-40% คนจะตกงานอีกเท่าไหร่กับคำว่า 4G กับคำว่า 4.0 4G ก็คือเทคโนโลยีทางมือถือ 4.0 ก็คือความเจริญทางเรื่องของการทำมาหากินเจตนาวัตถุประสงค์ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีอย่างเดียวคือพัฒนาเศรษฐกิจให้คนไทยนั้นทำน้อยได้มากอยู่ดีกินดีนะครับแต่ด้วยความไม่เข้าใจก็เลยเอา 4.0 มาใช้กับทั้งระบบรวมทั้งระบบของเราด้วยนะครับจริงๆเราเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเลยมันจะ 4.0 หรือไม่ 4.0 เนี่ยเราเนี่ยโดนอยู่แล้วเราเนี่ยคือผู้ศรัทธานะครับเราคือผู้ศรัทธาเนี่ยโดนอยู่แล้วโดนตั้งแต่เมื่อไหร่พี่น้องทราบมั้ยเอาละทีมาพูดถึงเรื่องของเราบ้างพอทำให้พี่น้องรู้จักคำว่า 4.0 แล้วทีนี้มาพูดถึงเรื่องของเราซึ่งจริงๆแล้วเวลาพี่น้องตั้งหัวข้อ 4.0 เนี่ยแล้วมาเรื่องของเราเนี่ยผมจริงๆมันคนละเรื่องกันนะฮะแต่ผมพยายามจะให้มันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับพี่น้องจะได้อยู่ในยุคนี้การที่เราจะห่างจากอัลเลาะห์การที่เราจะมีปัญหาในเรื่องของความศรัทธาเนี่ยมันมีตลอดแล้วครับพี่น้องเป็นยุคเป็นสมัยพอมายุคนี้โอเคต่อสู้กับยุค 4.0 แต่จริงๆเนี่ยเราเริ่มต้นตั้งแต่ครั้งแรกที่บรรพบุรุษของเราท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามถูกสร้างขึ้นมาแล้วทันทีที่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยพี่น้องท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยอัลเลาะห์บอกว่าให้บรรดามลาอิกะฮ์นั้นจงแสดงความเคารพนะความเคารพตรงนี้ไม่ใช่การกราบไหว้เหมือนที่หลายคนเข้าใจกันนะครับไม่ใช่การกราบไหว้เพราะเราเนี่ยจะกราบไหว้ได้เฉพาะกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เป็นการให้เกียรติเป็นการให้เกียรติมนุษย์คนแรกเป็นการให้เกียรติสิ่งถูกสร้างซึ่งจะมีความแตกต่างกับสิ่งอื่นๆคือพวกเรานะครับสิ่งต่างๆสิ่งถูกสร้างอื่นๆคือพวกเราดังนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกให้บรรดามลาอิกะฮ์เนี่ยนะฮะให้ความเคารพก็คือให้เกียรติกับท่านนบีอะลัยฮิสสลามทุกคนให้เกียรติหมดพอให้เกียรติหมดยกเว้นเจ้าอิบลิสเอาล่ะนะครับยกเว้นเจ้าอิบลิสนอกจากไม่ให้เกียรติแล้วเนี่ยมันยังมีความรู้สึกว่าทำไมมันต้องไปสุญูดทำไมมันต้องไปให้ความเคารพกับสิ่งถูกสร้างซึ่งเป็นดินต่ำๆแต่มันมาจากไฟเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าแค่ไหนเห็นไหมครับนี่คือสัญชาตญาณความเลวร้ายที่เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินในยุคนั้นแล้วมันก็บอกเลยอย่าอัลลอฮ์พออัลลอฮ์บอกว่าเมื่อไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกฉันลงโทษแกแต่นะครับด้วยความชาญฉลาดของเจ้าอิบลิสอิบลิสเนี่ยเป็นชัยตอนเป็นยินที่ฉลาดที่สุดอิบลิสนี่ไม่ใช่มาริกัตนะครับเป็นยินตัวเดียวที่ได้รับเกียรติได้รับสิทธิ์ขึ้นมาอยู่บนสวรรค์กับมาริกัตนะครับมาริกัตทั้งหมดมีเจ้าอิบลิสตัวเดียวนะครับที่มันเป็นยินแล้วได้รับสิทธิ์ได้รับเกียรติมาอยู่กับมาริกัตเนื่องจากมันเก่งด้วยความรู้ดีด้วยอิมานศรัทธาสูงแก่กล้ากว่าคนอื่นนะฮะจำไว้เลยนะครับเก่งด้วยความรู้ดีด้วยอีมานสูงแต่ด้วยนับสูความต่ำในนับสูในหัวใจของมันต่ำนะครับมีความอิจฉาริษยาว่าตัวเองเก่งมาลาอิกะฮ์ยังต้องยอมเชื่อเป็นคนสอนมาลาอิกะฮ์ทุกเรื่องได้แต่ทำไมต้องไปสู่อยู่กับสิ่งที่ถูกสร้างมาจากดินเพราะนั้นพี่น้องจำไว้เลยนะครับถ้าพี่น้องมีหัวใจแบบนั้นนั่นแหละพี่น้องเป็นสาวกที่ใกล้ชิดที่สุดจากอิบลิสคืออิจฉาริษยาคิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นนี่คือคุณสมบัติหลักของเจ้าอิบลิสเพราะฉะนั้นถ้าเรามีนิสัยอย่างนั้นนี่พี่น้องหยิบออกไปให้ได้นะที่พี่น้องหยิบออกไปไม่ได้พี่น้องจะหลงทางไปกับเจ้าอิบลิสแน่นอนเจ้าชิบลิสมันถามเลยว่าในเมื่อมันถูกสร้างมาอย่างเนี้ยทำไมมันต้องไปสุญูดนะครับดังนั้นอัลลอฮ์จึงลงโทษแต่หลังที่พออัลลอฮ์ลงโทษเนี่ยมันขอด้วยความชาญฉลาดฮะมันดูดฝุ่นออกมาแล้วนะครับมันดูดออกมาแล้วพี่น้องครับผมนี่เป็นคนสมาธิสั้นความที่มันฉลาดมันรู้ว่าอะไรมันขออะไรเนี่ยอัลลอฮ์ให้มันขออะไรอัลลอฮ์ให้มันเลยขออะไรยะอัลลอฮ์ขอให้ฉันเนี่ยนะครับขอให้ข้าพระองค์เนี่ยนะครับได้มีโอกาสใช้ชีวิตแล้วขอตายพร้อมกับมนุษย์คนสุดท้ายมันรู้ไงว่าอัลลอฮ์ทรงเมตตามันรู้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ที่ทรงเมตตาอัลลอฮ์บอกโอเคฉันให้สิทธิ์แกแล้วมันก็บอกกับอัลลอฮ์ว่านะครับมันบอกกับอัลลอฮ์ว่านะครับขอดูนะยาอัลลอฮ์ท่านคอยดูว่าสิ่งที่ท่านสร้างมาไอ้ลูกหลานของอาดัมเนี่ยนะครับมันจะทำหน้าที่ชักจูงจากข้างหน้าจากข้างหลังจากด้านข้างแต่มันไม่ได้บอกว่าจากข้างบนนะมันบอกซ้ายขวาหน้าหลังแต่มันไม่บอกจากข้างบนนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญคือสิ่งที่อยู่ข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพอมันขออัลลอฮ์ให้สิทธิ์มันเพราะอัลลอฮ์เชื่อว่าลูกหลานของนบีอาดัมนั้นจะไม่มีพฤติกรรมอย่างเจ้าอิบลิสดังนั้นเจ้าอิบลิสบอกเลยฉันจะล่อลวง
แล้วมันก็จะมีวิธีล่อลวงการล่อลวงการต่อสู้การต่อต้านผู้ศรัทธาจึงเกิดขึ้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเห็นไหมครับพี่น้องนั่นคือจุดเริ่มต้นกว่าจะถึงวันนั้นจนถึงไอ้ 4.0 เนี่ยพี่น้องคิดดูกี่ปีแล้วมันวิธีการที่มันจะต่อสู้วิธีการที่มันจะล่อลวงผู้ศรัทธามันทำมาโดยตลอดทำมาโดยตลอดเลยพี่น้องตั้งแต่เริ่มจากมนุษย์คนแรกนะครับท่านนบีอะดายุลสลามอยู่ข้างนางฮาวะรักกันใคร่กันโอ้โหต่ออัดต่อหลักการของอัลลอฮ์แต่เมื่อปล่อยไปเรื่อยๆจุดเริ่มต้นอัลลอฮ์บอกเลยอย่าไปกินนะผลไม้ต้นนี้นบีอาดัมศรัทธาอิมานต่ออัดไม่กินแต่ในที่สุดหนีไม่พ้นการล่อลวงพี่น้องทุกวันจนในที่สุดลืมพอลืมก็ถูกล่อลวงพอถูกล่อลวงก็ไปฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์คำสั่งของอัลลอฮ์ก็คือไปเด็ดผลไม้ลงมาเด็ดผลไม้ลงมาแล้วกินผลไม้นั้นแค่กินคำเดียวเนี่ยพี่น้องตกใจเลยล้ำลึกได้ว่าตัวเองนั้นขัดคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าอิบลิสดีใจเลยว่าสิ่งที่มันทำมันบอกอัลลอฮ์เลยเห็นไหมอาดัมมันยังไปไม่ถึงไหนเลยนี่อยู่ในสวรรค์เนี่ยยังไปไม่ถึงไหนเลยยังไม่มีอะไรล่อลวงเลยมันฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์เสียแล้วโอ้โหพี่น้องเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่นะครับเป็นสิ่งที่เจ้าอิบลิสนั้นเริ่มล่อลวงตั้งแต่มนุษย์คนแรกและมันก็สำเร็จนะครับพอสำเร็จปุ๊บนบีอาดัมโอ้โหร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจตรงนี้อยากจะบอกพี่น้องนะครับที่หลายคนบอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ลงโทษนบีอาดัมแล้วไล่นบีอาดัมลงจากสวรรค์มาสู่ดุนยาบนพื้นดินเนี่ยไม่ใช่นะพี่น้องเพราะเมื่ออัลเลาะห์ให้อภัยนบีอาดัมนบีอาดัมขอตาวัดตัวต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้อภัยแล้วเนี่ยการที่นบีอาดัมออกมาจากสวรรค์มาอยู่ในโลกดุนยานี้ไม่ใช่การลงโทษเหมือนที่นักวิชาการส่วนใหญ่บอกเพราะเมื่ออัลเลาะห์ให้อภัยใครแล้วการลงโทษจะไม่เกิดกับเขาแต่ที่อันที่นบีอาดัมต้องลงมาในโลกนี้เพราะนั่นคือเจตนาของนบีอาดัมตั้งของอัลเลาะห์ตั้งแต่แรกแล้วที่สร้างนบีอาดัมมาเพื่อให้มาเป็นคอลีฟะเป็นตัวแทนของพระองค์บนหน้าแผ่นดินอันนี้อายะห์กุรอานยืนยันนะครับในซูเราะห์อันบะเกาะห์บอกเลยว่าอัลลอฮ์จะสร้างนบีอาดัมอบีอาดัมมาเพื่อให้เป็นต้นบรรพบุรุษของมนุษยชาติบนหน้าแผ่นดินเป็นคอลิฟะห์เป็นตัวแทนของพระองค์บนหน้าแผ่นดินแต่ทำไมต้องให้ไปอยู่ในสวรรค์ก่อนเพื่อที่ให้นบีอาดัมนั้นได้รู้ว่าสวงสวรรค์นั้นมีความสุขความดีอย่างไรแล้วจากนั้นนบีอาดัมจะได้บอกลูกหลานว่าถ้าเจ้าทำดีในดุนยาเท่าเจ้าทำตามคำสั่งของอัลเลาะห์เจ้าจะได้มีโอกาสกลับไปอยู่ในที่ที่ฉันเคยอยู่นั่นก็คือสวงสวรรค์อันมั่นคงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นบรรพบุรุษของเรานั้นได้เคยเห็นสวรรค์มาแล้วรู้แล้วว่าสวรรค์เป็นอย่างไรจึงพยายามที่จะพร่ำสอนเราในขณะที่เจ้าอิบลิสก็เห็นสวรรค์มาแล้วด้วยความอิจฉาริษยาเจ้าอิบลิสก็จะทำอย่างไรก็ได้ที่จะไม่ให้บรรดาลูกหลานของนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามคือพวกเรานั้นได้สัมผัสกับสวรรค์ดังนั้นการแข่งขัน2 อย่างจึงเกิดขึ้นตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้แล้วจนถึงวันสุดท้ายของโลกดุนยานี้เห็นไหมครับพี่น้องครับเราอยู่ระหว่างการแข่งขันกับใครอัลเลาะห์ไม่ต้องแข่งขันกับใครเพราะอัลเลาะห์สร้างเรามาจากไหนมาทำไมไปที่ไหนนี่เฉพาะมุสลิมรู้สร้างมาด้วยความเมตตาอยู่ในโลกนี้นะครับเพื่อตักตวงผลบุญแล้วเอาผลบุญนั้นไปเป็นตั๋วเข้าสวรรค์ในโลกอาคีรอในขณะที่เราก็จะถูกเจ้าอิบลิสนั้นชักจูงให้พ้นจากโอกาสที่จะมีตั๋วเข้าไปสู่สวรรค์นั่นก็คือจะไปสู่นรกยะฮันนัมนะครับดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงเริ่มขึ้นตั้งแต่มนุษย์คนแรกเพราะนั้นเรานบีอาดัมเริ่มมีลูกนะครับนบีอาดัมเริ่มมีลูกก็ถูกแล้วกอบินฮาบินก็เริ่มมีปัญหาก็เจอจากการชักจูงของเจ้าอิบลิสเพราะเจ้าอิบลิสมันประกาศแล้วว่าขอให้มันเป็นตายคนสุดท้ายแล้วมันจะล่อลวงลูกหลานของอาดัมทั้งหมดให้เป็นไปในทางมันแต่อัลลอฮ์ยังยืนยันนะครับว่าลูกหลานของอาดัมซึ่งฉันสร้างขึ้นมาเนี่ยถูกสร้างมาจากความดีทุกพวกเราทุกคนเนี่ยถูกสร้างมาจากความดีความผิดความชั่วของเรานั้นเกิดจากการชักจูงเพราะนั้นเราต้องต่อสู้นะครับก่อนที่จะถึงยุค 4.0 แห่งการต่อสู้นั้นนะครับมันเริ่มมาทุกยุคเพราะฉะนั้นพี่น้องทราบไหมครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้สร้างมนุษย์มาแล้วให้เรานั้นไม่มีสาระไม่มีเส้นทางอัลเลาะห์ได้ส่งนบีมานะครับส่งนบีมาทุกประชาชาติเราไม่รู้หรอกครับว่าพี่น้องว่าเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยตั้งแต่นบีอาดัมจนถึงเราเนี่ยกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นปีแต่พอจะรู้ได้นบีอิบรอฮีมจนจัดจนวันเนี้ยมากกว่า 4,000 ปีพี่น้องคิดดูนบีอิบรอฮีมนี่เพิ่งครึ่งทางก่อนนบีอิบรอฮีมมีนบีอีกตั้งเท่าไหร่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันเป็นหมื่นเป็นไม่รู้กี่หมื่นปีตั้งแต่นบีอาดัมมานะครับเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์จะบอกเลยวะลิกุลลิอุมมะติรอซูลทุกประชาชาติจะมีนบีเรารู้จักแค่25คนเพราะชื่ออยู่ในกุรอาน
แต่อัลลอฮ์บอกตามหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับซอฮาบะห์ว่าโดยความเป็นจริงแล้วนบีซึ่งเป็นผู้นำนะฮะสารจากอัลลอฮ์มาถึงมนุษย์นั้นมีถึง 124,000 ท่านมากกว่า 124,000 ท่านบางท่านอาจจะมาชักจูงคนคนเดียวบางท่านมาดูแลคนแต่ทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้มาเพื่อมนุษยชาติแต่มาเพื่อคนกลุ่มเดียวกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เท่านั้นเองถ้าพี่น้องได้มีโอกาสได้ศึกษาประวัติของนบีแต่ละท่านพี่น้องจะได้เห็นเลยว่าทุกนบีนะครับที่มีการเชิญชวนประชาชาติของเขาอุมมะห์ของเขานั้นนะครับทุกนบีนะครับก็จะมีนี่นะครับมีการเอาบทเอาความรู้เอาหลักการมาและทุกนบีก็จะถูกต่อสู้ทุกนบีก็จะถูกเจ้าอิบลิสนั้นชักจูงมันจะต้องมีการต่อสู้ระหว่างอุมมะห์ของนบีต่างๆกับเจ้าอิบลิสตลอดไม่ใช่เฉพาะเราตอนนี้ถ้าศึกษานบีนบีที่น่าสนใจมีเยอะท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามแต่ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามต่อสู้มากจนได้ชื่อว่าเป็นพระสหายของอัลลอฮ์เห็นมั้ยเนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยจะมีทํากุรบานก็มาจากนบีอิบรอฮีมกับท่านนบีอิสมาอีลยอมถึงขนาดจะฆ่าลูกตัวเองอายุแก่แล้วไม่มีลูกอัลลอฮ์ให้ลูกมาชื่ออิสมาอีลแต่อัลลอฮ์ทดลองใจจะฆ่าลูกนะฮะก็ยอมนี่คือการทดสอบนบีแม้แต่นบีอายุบเนี่ยโอ้โหมีลูกก็เยอะฐานะก็รวยร่างกายก็แข็งแรงเจ้าอิบลิสบอกเลยอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ไออายุบเนี่ยที่มันทำดีเพราะอะไรเพราะท่านให้บ้านมันให้เงินมันให้ลูกหลานมันถ้ามันไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่พักดีต่ออัลลอฮ์หรอกนี่คือคำท้าของเจ้าอิบลิสแต่อัลลอฮ์น่ะรู้แล้วว่าอิบอายุบเนี่ยเคารพต่ออัลลอฮ์แต่จะให้อิบลิสมันรู้ไงว่าที่มันคิดน่ะผิดดังนั้นอัลลอฮ์จึงให้อายุบนั้นลูกอายุบมี8คนตายหมดฮะอยู่ไปตายหมดอยู่ๆไปทรัพย์สินที่มีบ้านพังทรัพย์สินหมดอยู่ไปร่างกายทรุดโทรมเป็นป่วยเป็นไข้จนเมียทนไม่ไหวเห็นมั้ยแล้วก็แต่ตราบใดจะหมดอย่างไรแล้วอายุบก็ยังนบีอายุบอะลัยฮิสสลามก็ยังศรัทธาต่ออัลลอฮ์ยังศรัทธาต่ออัลลอฮ์จนอัลลอฮ์บอกกับไอ้อิบลิสเห็นมั้ยเจ้าบอกว่าเขามีเพราะฉันเขาศรัทธาเพราะฉันเขามีนั่นมีนี่วันนี้เขาไม่มีอะไรเลยเขายังศรัทธาต่อฉันเห็นไหมเจ้าอิบลิสก็พ่ายแพ้ที่สุดนะครับตอนหลังอัลลอฮ์ก็ทรงโปรดประทานทุกสิ่งทุกอย่างให้นบีอายุบที่ผมยกเรื่องนบีอายุบเพราะนบีทุกคนถูกทดสอบถูกมีการแข่งขันแย่งชิงจนมาถึงกลุ่มคนที่โชคดีที่สุดคือพวกเราทำไมถึงบอกโชคดีที่สุดเพราะหนึ่งสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้กับอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือพวกเรานั้นจำไว้เลยนะครับพี่น้องพวกเราคือท่านคือผมคนที่ผ่านมาและคนที่จะอยู่ต่อไปจนถึงวันสุดท้ายของโลกโชคดียังไงครับพี่น้องสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานเพราะอัลลอฮ์รู้เลยว่าพระนบีเป็นห่วงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นห่วงเลยบอกโอ้โหฉันเป็นห่วงเหลือเกินบอกกับซอฮาบะห์ฉันเป็นห่วงคนหลังๆพวกเราเหลือเกินใช่ไหมทำไมเพราะเขาไม่เคยเห็นตัวฉันเขาไม่เคยได้ยินคำพูดที่ออกจากปากฉันเขาไม่เคยรับรู้อะไรที่คนที่เกิดทันฉันไปบอกเขาเขาไม่เคยรับรู้จากคนที่เกิดมาในยุคฉันคือซอฮาบะห์แล้วมีลูกศิษย์ลูกหาไปบอกเขานั่นหมายถึงคนที่เป็นซอฮาบะห์ไม่ถึงเราคนที่เป็นยุคซะลัฟก็คือ100ปีจากนั้นไม่ถึงเราคนที่เป็นคอลัฟ300ปีจากนั้นไม่ถึงเราอัลเลาะห์รองรับชาวซะลัฟคือ100ปีเพราะคนพวกนี้สัมผัสกับนบีอัลเลาะห์รองรับคน300ปีเพราะคนพวกนี้สัมผัสกับคนที่เคยอยู่ความรู้จากคนที่เคยอยู่กับนบีแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นห่วงพวกเราอีก1000ปีอีก1400ปีของพวกเราไม่เคยเห็นนบีไม่เคยรับรู้อะไรมีแต่ความขัดแย้งมีแต่สิ่งจอมปลอมที่เจ้าอิบลิสมันสร้างมานี่คือกลุ่มคนที่ท่านนบีเป็นห่วงดังนั้นนะครับอัลลอฮ์จึงไม่ทอดทิ้งพวกเราพี่น้องอัลลอฮ์จึงให้อุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีโอกาสมีความโชคดีพี่น้องต้องสุญูดเยอะๆเลยละหมาดมักริบคืนนี้ถ้าได้ฟังผมแล้วพี่น้องล้ำลึกเลยว่าสิ่งที่ผมพูดนี้เป็นสัจธรรมแล้วอุมมะอื่นไม่เคยได้นอกจากพวกเราพี่น้องต้องสุญูดเยอะๆสิ่งแรกที่อุมมะอื่นไม่มีก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์สัญญาว่าพระองค์จะทรงรักษาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นพี่น้องไม่มีอะไรในดุนยานี้ที่อัลลอฮ์บอกฉันจะรักษาด้วยตัวพระองค์เองไม่มีครับพี่น้องภูเขาเหล่ากอตึกนี้อีกสักไม่เกิน200ปีก็พังคนเกิดมาอายุไม่ถึง200ก็ตายภูเขาเหล่ากอภูเขาอูฮุดใหญ่ๆยังเตี้ยลงแต่สิ่งหนึ่งเพราะอัลเลาะห์ไม่เคยรักษาสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่อัลเลาะห์รักษาสิ่งเดียวคืออัลกุรอานเห็นมั้ยครับอัลกุรอานที่ใช้กันมา 1,400 ปีแล้วมันจะใช้ไปจนวันสุดท้ายของโลกมันจะรักษาแล้วรักษาอันนี้เพื่อให้เป็นคู่มือเป็นธรรมนูญในการดำเนินชีวิตเฉพาะพวกเราเท่านั้นในขณะที่คัมภีร์อื่นๆอีก109เล่มที่อัลลอฮ์ประทานมาให้กับนบีท่านต่างๆ
อัลลอฮ์ไม่รักษามันก็จะถูกสังคายนามันจะถูกบิดเบือนมันจะถูกแก้ไขมันจะไม่เหลืออะไรอีกเลยไม่มีใครสามารถจำคัมภีร์อะไรได้แต่สำหรับอัลกุรอานกุศโลบายของอัลลอฮ์ในการรักษามากมายพี่น้องวันนี้เด็กอายุ10ขวบฮาฟิซกุรอานได้3ยุซคนอายุ20ฮาฟิซกุรอานได้30ยุซ30ยุซ114ซูเราะห์นะพี่น้อง 26,000 กว่าประโยค 300,000 กว่าตัวอักษรจำได้หมดเลยเพราะนั้นใครจะทำลายไม่ได้เลยนี่คือสิ่งที่เป็นคู่มือในการดำเนินชีวิตแต่น่าเสียดายน่าเสียดายที่เราไม่นำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาสู่การดำเนินชีวิตแต่เรากลับนำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาอ่านเพื่อแข่งขันกันว่าใครเพราะกว่ากันไอ้อย่างนั้นนกเขาก็อ่านได้ไม่ต้องพวกเราหรอกพี่น้องนะนี่นกของอิหม่ามมัสลีนี่เลี้ยงอยู่ตัวนึงเสียงติดเครื่องให้สลามอ่านฟาติฮะห์ได้หมดเลยนกแก้วนะได้หมดเลยไม่ต้องเราหรอกพี่น้องแต่ที่อัลลอฮ์ให้เราเพื่อที่จะให้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเห็นไหมครับก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะวะฟาเสียชีวิตเพียง3เดือนในการทำฮัจญ์อำลาครั้งสุดท้ายอัลลอฮ์ได้ลงวะฮีสุดท้ายอัลลอฮ์บอกอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมอัลยะมาอัคมัลตุลกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะตีวะรอดีตุลกุมุลอิสลามะดีนะอัลลอฮ์บอกเลยวันนี้วันนี้คือวันนี้ในวันนั้นนะไม่ใช่วันนั้นในวันนี้แต่เป็นวันนี้เมื่อ 1,400 ปีคือวันนั้นจำได้มั้ยเด็กๆเดี๋ยวคนนึกว่าวันนี้คือวันที่13 14ไม่ใช่วันนี้เราให้ได้ศาสนาแก่เจ้านั้นสมบูรณ์แล้วให้ความโปรดปรานแก่เจ้าแล้วให้ศาสนาอิสลามนั้นเป็นดีนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนี่แหละครับพี่น้องคือความแตกต่างอัลลอฮ์ไม่เคยบอกสิ่งต่างๆเหล่านี้กับประชาชาติอื่นๆอัลลอฮ์ไม่เคยบอกเลยว่าฉันให้เป็นดีนเป็นคู่มือในการดำเนินชีวิตไม่ใช่คู่มือในการอ่านเพื่อเอาผลบุญแต่เพียงอย่างเดียวแล้วอัลลอฮ์ก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะวะฟาเสียชีวิตเพียง3วันท่านนบีเสียชีวิตวันที่12รอมฎอนเอาวันจันทร์วันศุกร์ก่อนนั้นท่านนบีขึ้นมาอ่านคุตบะห์ด้วยร่างกายที่แข็งแรงขึ้นทั้งที่เจ็บมาเป็นเดือนเพื่อที่จะมาบอกคำพูดสุดท้ายให้กับซอฮาบะห์แล้วให้ซอฮาบะห์มาบอกพวกเราแล้วผมก็จำมาแล้วก็จะมาบอกพวกเราท่านนบีบอกว่าตะรอตุฟีกุมอัมรอยนี่ลันตะดิลูมาตะมัสตุมบิฮิมากิตอบัลลอฮิวะซุนนะติเราได้ฝากให้พวกเจ้า2อย่างและให้พวกเจ้าไปบอกอุมมะห์ของนบีรุ่นต่อๆไปและสองอย่างนี้ถ้าใครยึดถือไว้เขาจะไม่หลงทางอย่างแน่นอนอย่างแรกคือกิตาบุลลอฮ์กิตาบของอัลลอฮ์คัมภีร์ของอัลลอฮ์คืออัลกุรอานแบบที่สองคือสุนนะติแบบอย่างของฉันก็คือหะดีษและสุนนะแบบอย่างของฉันนี่แหละครับพี่น้องนี่คือความโชคดีที่สุดพี่น้องไปดูเถอะครับมันมีความแปลกอยู่อย่างนึงนะครับผมเนี่ยเวลาไปบรรยายตามมหาวิทยาลัยหรือไปกับพระเราจะมีบรรยายสามศาสนาก็มีพระเป็นเจ้าคณะจังหวัดท่านกับอาวุโสและแรกๆก็ต่างคนต่างบรรยายพอตอนหลังๆเริ่มคุยกันเพราะสนิทกันพอเริ่มสนิทกันท่านบอกเลยโยมประธานทำไมศาสนาอิสลามเนี่ยพระเจ้าสร้างได้ทุกอย่างแต่ทำไมพระเจ้าไม่สร้างมูฮัมหมัดให้มันเหมือนกับศาสดาอื่นๆล่ะท่านมูฮัมหมัดแหมสงสารกันนี่ไปดูศาสนาอื่นดินบีเขาเกิดมาเดินได้เหาะได้คนตายเสกขึ้นมาหายตัวได้นบีมูซาโมเสสติมาตุกะอันเดียวเสกทะเลแยกได้นบีนัวนี่ความรู้ไม่มีช่างกลก็ไม่ได้เรียนแต่สร้างเรือลำใหญ่โตเออทำไมนบีมูฮัมหมัดเกิดมาอัลลอฮ์ยากจนยากจนเหลือเกินยังไม่เกิดเลยเปาะตายไปแล้วอัลลอฮ์อับดุลลอฮ์ตายเกิดมาไม่นานไม่ถึง6ปีเมาะตายอัลลอฮ์อามีนาตายนี่ใครชื่ออามีนาอย่าเพิ่งรีบตายนะอามีนานู่นนะอามีนาปะของนบีแอมมะของนบีเดี๋ยวนึกว่าอัลลอฮ์เชิญมามันมาแช่งกูไม่เชิญละไม่ได้แช่งนะอามีนาอามีนะนะตายอยู่ไปอยู่มาแช่ตายนะโต๊ะแช่ตายนะอบูมุตลิบอยู่ไปอยู่มาโต๊ะเตอะเก้าอี้ตายหมดเลยไม่เหลือใครสักคนหนึ่งเลี้ยงต้องเลี้ยงแพะเลี้ยงแพะเสร็จแล้วต้องไปทำมาหากินไปดูสิพี่น้องนบีอื่นไม่มีลำบากอย่างนี้หรอกไม่มีนบีคนไหนลำบากเหมือนนบีของเราพี่น้องทราบไหมว่าทำไมเนื่องจากอัลลอฮ์ได้ให้นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นไอดอลมาเป็นต้นแบบมาเป็นแบบอย่างถ้าเกิดเอานบีมูฮัมหมัดเหาะได้ถามว่าพวกเราจะเหาะได้ไหมไม่ได้หายตัวได้โอ้มูฮัมหมัดหายตัวได้ต้องตามนบีทุกอย่างเราหายตัวได้ไหมไม่ได้มีแต่หายออกจากบ้านหายตัวไม่ได้เห็นไหมทะเลาะกับเมียหายออกจากบ้านไปแล้วสองปีแหละเห็นไหมเห็นไหมคำเด็กๆคำนะ มันไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ต่างกับมนุษย์ทั่วไปเนื่องจากว่าเราจะได้ประพฤติปฏิบัติตามท่านนบีทุกอย่างตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่ตื่นนอนยันหลับนอนไม่ใช่เฉพาะยุค 4.0
ตั้งแต่ยุคนั้นแหละครับเมื่อ1400กว่าปีที่แล้วดังนั้นคนที่เกิดในยุค1400ปีจะประพฤติปฏิบัติตามแบบอย่างใครไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะครับจะไป 4G 3G 6G หรือ 0.0 ไม่ได้เลยครับจะต้องตามแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่พี่น้องอันนี้คือความน่ากลัวน่ากลัวเพราะอะไรพี่น้องเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้สัญญาว่าพระองค์จะทรงรักษาหะดีษหรือซุนนะห์ของท่านนบีให้มันซอฮีหะทั้งตลอดแต่อัลลอฮ์จะทรงรักษาไว้ซึ่งอัลกุรอานแต่เพียงอย่างเดียวดังนั้นเมื่อมันไม่สามารถที่จะดัดแปลงกุรอานได้มันไม่สามารถที่จะสังคายนาหรือแก้ไขอัลกุรอานได้ตั้งแต่อัลลิฟลามีมจนถึงอันนาสตัวหนังสือไม่เคยเปลี่ยนเลยมันจะอยู่อย่างนี้และอันนี้จริงๆนะพี่น้องไม่ไปดูใครหรอกพี่น้องลองไปดูไอ้โต๊ะครูแก่ๆที่สอนกุรอานเนี่ยลูกศิษย์นั่ง20คนถือไม้ตุกะไอ้ถือไม้เล็กๆอันนั่งซอดอเด็กอ่านผิดรู้เลยไอ้หวังมึงอ่านผิดนะไอ้หวังอ่านต้นนึงไอ้นู่นอ่านต้นนึงไอ้นั่นอ่านใบนึงนะไม่ได้เรียกว่าเอาทั้งต้นทั้งใบเนี่ยไอ้วะนี่รู้หมดเพราะอะไรเพราะอัลเลาะห์ให้รักษาไว้ซึ่งอัลกุรอานแต่สิ่งที่น่ากลัวสำหรับพวกเราคือหะดีษพี่น้องเพราะหะดีษนี่มันมีทั้งซอฮีหะแล้วมันมีหะดีษที่ถูกดัดแปลงเอาเบาหน่อยก็หะซันกลางๆพอจากนั้นดออีฟอ่อนแอใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างถ้าเกี่ยวกับอะกีดะห์ใช้ไม่ได้เลยแล้วที่มันเลวร้ายกว่านั้นก็คือเมาดัวแต่งขึ้นมาหลอกเราไอ้ตรงนี้แหละที่ทำให้พวกเราติดลมกันมา 1,400 ปีนี่ออกบวชปีที่แล้วยังติดลมแงะไม่ออกเลยบางคนบอกฉันออกตามจุฬาบางคนบอกออกตามซาอุดีเนี่ยมันยังไปไม่ถูกเลยเพราะมันไปหลงในหะดีษเห็นไหมเรากลับไปไม่ถึงอัลกุรอานนี่แหละครับคือความน่ากลัวที่มันกำลังเกิดขึ้นกับอุมมะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดระยะเวลา 1,400 ปีพี่น้องครับทุกยุคทุกสมัยใน 1,400 ปีเรามักจะอ้างว่านักวิชาการหลายคนเวลาผมไปคุยมักจะอ้างว่าเฮ้ยพวกเราทะเลาะก็ทะเลาะกันมาตั้งแต่สมัย 1,400 ไม่ใช่พี่น้องถ้าพี่น้องศึกษาในเรื่องของอิสลามจริงๆแล้วในช่วง 2-300 ปีที่อัลลอฮ์ทรงยืนยันว่าคนพวกนี้ตามได้เนี่ยเขาไม่เคยทะเลาะกันเรื่องศาสนาเขาไม่เคยมาเถียงกันเรื่องศาสนาเขาจะเถียงกันเรื่องการบริหารจัดการการมีอำนาจในการปกครองแต่เขาไม่เคยเถียงกันเรื่องศาสนาแต่พวกเราวันนี้เถียงกันแต่เรื่องศาสนาไม่ได้ไปเถียงกันเรื่องบริหารปกครองเพราะเราไม่มีใครจะปกครองเลยไม่มีใครให้เราปกครองเราก็เลยต้องมาเถียงกันเรื่องศาสนาและติดลมอยู่อย่างเงี้ยพี่น้องนี่ไม่กี่วันติดอีกแล้ววูกุ๊บวันไหนเพราะเข้าบวชไม่พร้อมกันเอาละตายหาเข้าวูกุ๊บเรายังไม่วูกุ๊บมาเก้าวูกุ๊บไปแล้วใช่ไหมวันที่9ไอ้วันนี้ที่นี่ยังที่8อยู่เลยเนี่ยพวกเราเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งไปมองไอ้ 4.0 หรือ 4G เอามองตรงเราก่อนว่าพ้น1แล้วยังวันนี้เราพ้น1แล้วยังนะเอาละครับพี่น้องผมจะบอกพี่น้องว่าทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่สมัยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอามาไล่กันเลยพี่น้องก่อนจะถึง 4.0 เนี่ยจะได้พิจารณาตัวเองได้ว่านะครับวันนี้ไอ้ที่ว่าเรา 4.0 เนี่ยเราจะรำลึกถึงอัลเลาะห์อย่างไรนะครับวันนี้พอบอกรำลึกถึงพวกเราบอกง่ายนะบางคนบอกง่ายนะบางคนบอกเนี่ยผมนี่มีนาซีฮัตที่มูลนิธิเนี่ยมีนาซีฮัตทุกเช้าเด็กต้องไปอาบน้ําละหมาดเพราะนาซีฮัตเสร็จต้องอ่านกุรอานไปอาบน้ําละหมาดเพราะมันถือกุรอานกุรอานต้องมีน้ําละหมาดสมัยนี้ไม่ต้องพี่น้องมันใช้มือถือตัวมันไม่เคยมีน้ําละหมาดเลยตั้งแต่เช้ายันเย็นเพราะมันใช้มือถือเห็นมั้ยแค่นี้เราก็คิดไม่ออกแล้วในเมื่อท่านบีบอกว่าเราเนี่ยควรมีน้ําละหมาดเพราะเราไม่รู้ตายเมื่อไหร่เราเนี่ยเดินออกไปรถชนตายเดินออกไปหลังคาล้มทับตายนี่7คนนะถ้าหล่นมาเนี่ยเห็นมั้ย7คนตายนะเราไม่มีน้ําละหมาดตดเมื่อกี้นี้ไม่มีน้ําละหมาดแล้วเนี่ยแต่พวกเราเนี่ยเดี๋ยวนี้มันถูกหลอกไอ้ 4.0 เนี่ยหลอกเรามีมือถือไม่ต้องมีน้ําละหมาดเราเสียไปแล้วพี่น้องมาดูว่าเราต้องต่อสู้อย่างไรในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านนบีใช้เวลาปกครองโลกมุสลิมเนี่ยแค่10ปีนะพี่น้อง23ปี13ปีอยู่มักกะฮ์ไม่ได้ปกครองใครเลยเพราะตัวเองยังเอาไม่รอดเลยแต่พอทันทีที่ฮิจเราะห์กับมักกะฮ์สู่มะดีนะห์ยัสลิบมะดีนะห์10ปีเท่านั้นเองพี่น้อง10ปีจากผู้คนหลักร้อยทั้งเกือบคาบสมุทรอาหรับได้หมดเลยทำสงครามทั้งหมดกว่าจะชนะได้นบีทำสงคราม58ครั้งพี่น้องต่อสู้เนี่ยนะครับมันเป็นสงคราม26ครั้งเป็นซะรียะห์เนี่ย38ครั้งซะรียะห์ก็คือเจอแล้วชกกันไอ้นั้นไม่ต้องรบเจอแล้วชกกันรวมแล้วแต่สงครามใหญ่11ครั้ง10ปีคนเป็นมูฮัมมัดคนเป็นนบีเนี่ยต้องเจออย่างนั้นเพื่อที่จะให้อิสลามนั้นเข้มแข็งเห็นไหมฮะไม่ได้ต่อสู้กับเรื่องของศาสนาเลยนะครับพี่น้องเผยแพร่อย่างเดียวพูดอะไรคนเชื่อหมดถือบวชคนถือหมดออกสกาดคนรับสกาดหมดทำหมดแต่ที่ต้องต่อสู้ตลอด10ปีกับสงคราม
ต่อสู้ในเรื่องของการพวกปฏิเสธพอจบปุ๊บจบเลยครับพี่น้องคาบสมุทรอาหรับเป็นผู้ศรัทธาหมดต่อจากนั้น30 ปี 30 ปีในยุคของ4คอลิฟะเริ่มจาก2ปีของท่านอบูบักอัสซิดดิกจากนั้นท่านอุมัรบินคอตอบอีก10ปีต่อมาจากท่านอุสมานบินอัฟฟาน12ปีแล้วจบที่ท่านอาลีอีก6ปี30ปีตรงนี้พี่น้องไม่ได้พูดเรื่องศาสนาเลยแต่ว่าเจ้าอิบลิสเริ่มทำงานแล้วเจ้าอิบลิสทำงานในยุคท่านอบูบักทำไม่ได้ท่านอบูบักเนี่ยโอ้โหไม่ต่างกับนบีเลยความเข้มแข็งพอมาถึงท่านอุมัรหนักก็ไปใหญ่เลยนะเจ้าอิบลิสแทรกซ้อนไม่ได้เลยเพราะท่านอุมัรเข้มแข็งนะครับเข้มแข็งมากทั้งกำลังทั้งความรู้ทั้งสติปัญญาทั้งความอีหม่านศรัทธาจนมาถึงท่านอุสมานแรกๆยากพี่น้องท่านอุสมานเนี่ยอายุ8 90 6ปีแรกใครทำอะไรไม่ได้เลยพอ6ปีหลังยาเยาะพี่น้องเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะพวกเรานะถ้าอิหม่ามยาเยาะเนี่ยอย่าเอาไว้นะเสร็จเลยนะคือคำว่าอาวุโสเนี่ยไม่ใช่แก่นะผมจะบอกให้ก่อนนะพี่น้องจำให้ดีนะในอิสลามคำว่าอาวุโสเนี่ยไม่ใช่แก่ท่านอบีมัสลลอนสลามอาวุโสคุ้ม60ท่านอบูบักร60นะครับท่านอุมัร60พอมาถือท่านอุสมานพอ8 90ยาเยาะเลยพี่น้องปัญหาเกิดพอยาเยาะปุ๊บอิบลิสแทรกเลยพอแทรกปุ๊บความขัดแย้งเราเกิดแล้วซุนนีชีอะห์เกิดแล้วซุนนีชีอะห์เริ่มเกิดแล้วแล้วก็ไหลมาจนถึงท่านสมัยอาลีบินอบูตอลิบเรื่องซุนนีชีอะห์เกิดพอซุนนีชีอะห์ทีนี้แหละครับทีนี้แหละเจ้าอิบลิสแทรกเลยแทรกไอ้พวกเรามีอัลลอฮ์องค์เดียวมีมูฮัมหมัดท่านเดียวแต่เริ่มแตกความคิดไม่เหมือนกันพี่น้องรู้ไหมว่านี่คือการทดสอบด่านแรกของเราทำไมเขาไม่ใช้อาวุธกับเราพี่น้องต้องรู้อย่างหนึ่งการต่อสู้ของมุสลิมไม่มีคนกลุ่มใดกล้าต่อสู้ไม่มีพวกยะฮูดีนัสซอรอยะฮูดีคือยิวนัสซอรอคือชาวคริสเตียนไม่กล้าต่อสู้กับมุสลิมไม่ว่ากรณีไหนเพราะเขากลัวมุสลิมเนี่ยมันมีจิฮาดจิฮาดคือสงครามศาสนาพวกนี้มันมีชะฮีดมันยอมตายชะฮีดมันยอมตายเพื่อจะเอาสวรรค์เพราะฉะนั้นรบกับ11ครั้งในการรบของท่านนบีพี่น้อง6ครั้งรบกับยิวจนยิวลาบคาบสงครามคอยบัตคือสงครามครั้งสุดท้ายที่ท่านนบีบุกยึดค่ายใหญ่ของยิวแล้วยิวไม่กล้ารบกับมุสลิมอีกเลยดังนั้นยิวจึงไม่ใช้วิธีรบกับมุสลิมเพราะฉะนั้นวันนี้ยิวมีแค่10กว่าล้านรบกับมุสลิม300ล้านมันไม่รบพี่น้องแต่มันใช้ระบบนอมินีแล้วนอกจากโนมินีแล้วสิ่งที่ยิวจะทำก็คือสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นกับโลกมุสลิมเพราะฉะนั้นพี่น้องสังเกตไหมครับว่าอายะห์กุรอานที่คนอ่านคุตบะห์กันใน 4,000 มัสยิดในประเทศไทยหรือไม่รู้กี่แสนมัสยิดในโลกใบนี้อายะห์กุรอานที่ถูกหยิบยกมามากที่สุดท่านอุมัรบอกเลยถ้าใครจะอ่านอัดคันคุตบะห์เนี่ย2อายะห์นี้นะอ่านถึงจะไม่ประจำก็ให้มากที่สุดบอกว่ายังไงครับอูซุบิลลาฮิชัยฏอนิรรอญีมยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานุตักุลลอฮะฮักกะตุกอติวะลาตะมุตตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนวะตัสซิมูบิฮับลิลลาฮิญะมีอ์วะลาตัฟะรุกุมนี่อัลเลาะห์บอกว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธานะครับพวกเจ้าจงอย่าได้ตายนะจนกว่าจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ซะก่อนโอ้โหตรงนี้น่าสนใจพี่น้องเพราะฉะนั้นมุสลิมที่สมบูรณ์ไม่ใช่แค่มีผ้าห่อหัวไม่ใช่แค่ใส่หมวกไม่ใช่แค่ชื่ออบูบักรไม่ใช่แค่ถือศีลหรือละหมาดตอนหัวดำไม่ใช่มันยังมีมากกว่านั้นเดี๋ยวจะบอกกันว่าจะทำยังไงให้สมบูรณ์พอสมบูรณ์ปุ๊บตายเลยแต่บางคนกลัวตายก็อย่างนั้นอย่าพึ่งสมบูรณ์เอาไว้ที่หลังอย่าไปกลัวอย่างนั้นนะเพราะเราไม่รู้เราจะตายเมื่อไหร่นะครับจงอย่าได้ตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ซะก่อนวะตัสซีมูบิฮับลิลลาฮิญะมีอ์วะลาตัฟะรุกและจงยึดสายเชือกของอัลลอฮ์กัดมันให้แน่นด้วยกันฟันกรามแล้วเจ้าจงอย่าได้แตกแยกกันเห็นไหมครับพี่น้องพออัลลอฮ์เตือนอายะห์นี้เท่านั้นแหละท่านอุมัรรู้เลยว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับมุสลิมในอนาคตคือความขัดแย้งมิฉะนั้นเนี่ยนะครับนะฮะอัลลอฮ์จะไม่ส่งอายะห์นี้มาแล้วย้ำท่านนบีย้ำท่านนบีย้ำปุ๊บท่านอุมัรบอกเลยให้คุตบะห์ต้องอ่านเพราะคุตบะห์คือการที่ทุกคนจะต้องมาฟังจะต้องเตือนเลยเราต้องเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เราอย่าขัดแย้งกันเพราะว่าในอนาคตข้างหน้าคือยุคนี้ความพ่ายแพ้ของมุสลิมจะไม่ได้พ่ายแพ้เพราะอีหม่านอ่อนจะไม่ได้พ่ายแพ้เพราะว่ากำลังเราพ่ายแพ้แต่มันจะพ่ายแพ้เพราะเรานั้นขัดแย้งกันโอ้โหพี่น้องแล้วเห็นภาพชัดในขณะที่มัสยิดสวนพลูแห่งนี้กำลังมีความสามัคคีมากขึ้นที่อื่นเละเทะไปหมดแล้วพี่น้องเละเทะไปหมดพี่น้องมาดูต่อหลังจากหมดยุคแรก30ปีของ4คอลิฟะห์สิ่งมันมาเกิดยุคที่2อุมัยยะห์อุมัยยะห์คืออะไรอุมัยยะห์คือราชวงศ์ที่ปกครองโลกมุสลิม92ปีต่อจาก4คอลิฟะห์ยุคนี้เปลี่ยนการปกครองอิสลามไม่มีแล้วพี่น้อง
พี่น้องอย่าไปฝันว่าโอ้ฉันจะได้การปกครองอิสลามเลือกอิหม่ามต้องเลือกแบบอิสลามเลือกกรรมการจังหวัดเลือกจุฬาต้องเลือกแบบอิสลามอย่าไปคาดหวังพี่น้องมันหมดไปตั้งแต่1400ปีที่แล้วทันทีที่อาลีบินอับูตอลิบเนี่ยเสียชีวิตนะครับท่านอุมัยยะเป็นคนตั้งราชวงศ์อุมัยยะขึ้นมาเปลี่ยนการปกครองระบบอิสลามมาเป็นการปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเริ่มมีกษัตริย์เป็นกษัตริย์คนแรกแล้วลูกขึ้นมาเป็นกษัตริย์ต่อเนื่องเห็นนะครับสิ่งที่ท่านนบีทำลายไปพี่น้องจำไว้เลยนะครับสิ่งที่ท่านนบีทำลายไปแล้วสิ่งนี้คือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมากที่สุดในอิสลามนะครับแล้วทำให้ความเป็นเรือนร่างเดียวกันนั้นสูญหายไปก็คือการที่เราคลั่งไคล้ในเรื่องของเผ่าพันธุ์ชาติตระกูลเห็นไหมครับพี่น้องต้องไปศึกษานะครับท่านนบีนั้นเกิดในตระกูลฮาชิมท่านอุมัยท่านอบูซุบยานศัตรูคนยิ่งใหญ่ที่สุดของท่านนบีเกิดในตระกูลอุมัยยะสองตระกูลนี้สู้รบกันมาตลอดพอท่านนบีชนะท่านนบีไม่ให้มีเรื่องนี้เกิดขึ้นท่านไม่เคยแต่งตั้งคนในตระกูลท่านขึ้นมาเป็นอิหม่ามแล้วพอท่านมีอำนาจท่านจะไม่ให้คนสองตระกูลนี้ขึ้นมาเป็นผู้นำเห็นไหมครับทันทีที่ท่านเข้าสู่มหานครมักกะท่านให้เกียรติกับศัตรูคู่แข่งของท่านคืออบูซุบยานซึ่งอยู่ในตระกูลอุมัยยะท่านบอกเลยใครที่อยู่ในบ้านของอบูซุบยานคนนั้นจะปลอดภัยเห็นไหมครับอบูซุบยานแพ้หัวใจทันทีศัตรูซึ่งบุกเข้าไปทำสงครามอูฮุดจะฆ่านบีให้ได้นางฮินเมียของนบีอบูซุบยานฆ่าฮัมซาจะฆ่านบีให้ได้แพ้หัวใจของนบีคือยอมอภัยหมดเสร็จแล้วอบูซุบยานขึ้นมาเป็นเข้ารับอิสลามแล้วอบูซุบยานคนนี้ลูกเขาชื่อมูอาวิยะขึ้นมาเป็นผู้นำของราชวงศ์อุมัยยะ92ปีพี่น้องครับ92ปีสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับโลกมุสลิมไม่มีความขัดแย้งแต่หลังจากนั้นไอ้เรื่องของฮาชิมกับอุมัยยะเกิดขึ้นอีกแล้วเห็นไหมพี่น้องต้องจำไว้เลยครับแล้วหมู่บ้านเรามีไหมที่ไหนมีไหมสองตระกูลไม่ตรงกันนี่เลยครับเขาเตือนมา1400ปีแล้ววันนั้นจะไป 4.0 ไอ้เรื่องนี้ยังแกะไม่ออกให้มัน 5.0 ด้วยพี่น้องครับเรื่องของตระกูลเรื่องเขาเผ่าพันธุ์วันนี้อาหรับดีกว่าตุรกีไหมตุรกีดีกว่ามาลายูไหมมาลายูดีกว่าคนนั้นไหมถ้ายังคิดอย่างนี้ความเป็นมุสลิมความเป็นเรือนร่างเดียวกันความเป็นพี่น้องกันพี่น้องปิดบัญชีไปได้แล้วครับมันมีแต่ทฤษฎีนะครับเราต้องไม่มองว่าใครเหนือกว่าเราถ้าเรามองอย่างนั้นถ้าเราคิดว่าอาหรับดีกว่าเติร์กดีกว่ามาลายูอัลลอฮ์บอกมาแล้วคนอาหรับไม่ได้ดีกว่าคนอื่นคนผิวขาวไม่ได้ดีกว่าคนผิวเหลืองผิวเหลืองไม่ได้ดีกว่าผิวดำถ้าพี่น้องคิดอย่างนั้นพี่น้องรู้ไว้เลยนั่นแหละครับท่านพี่น้องเป็นสาวกของเจ้าชัยฏอนเพราะมันดีมันคิดว่ามันดีกว่าท่านนบีอาดัมพี่น้องครับตระกูลฮาชิมเริ่มยุยงนะนี่พวกญาติของท่านนบีมาสลลอนซัมเริ่มยุยงว่าให้เราต้องต่อสู้กับอุมัยยะเพราะอุมัยยะกับฮาชิมไม่ถูกกันในที่สุดอับบาสท่านอับบาสซึ่งเป็นลุงของท่านนบีก็ต่อสู้กับราชวงศ์อุมัยยะฆ่าอุมัยยะทิ้งทั้งหมดเลยแล้วตั้งราชวงศ์ใหม่อับบาสียะเห็นไหมครับพี่น้องตั้งขึ้นมาราชวงศ์ใหม่ปกครองโลกไปนี้อีก500ปีแล้วตอนหลังพวกเติร์กก็มาพวกอับบาสียะโดนทำลายเติร์กก็มาทำลายต่อนะครับเติร์กอยู่อีก600ปีพี่น้องที่ผมพูดตรงนี้สั้นๆเพื่อที่จะให้พี่น้องเห็นว่าตลอดระยะเวลา 1,300 ปีที่ผ่านมา 1,300 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ท่านนบีอัลมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮิจเราะห์จนมาถึงสงครามโลกครั้งที่1มุสลิมครองโลกใบนี้มากกว่าครึ่งโลกและไม่เคยแพ้ใครเลยแต่ที่แพ้คือลบกันเองอุมัยยะโดนอับบาสียะฆ่าทิ้งทั้งเผ่าพันธุ์นะฮะแล้วพวกเติร์กมาแล้วก็อับบาสียะหายไปทั้งเผ่าพันธุ์จนมาถึงเติร์กในสมัยสงครามโลกครั้งที่1อาหรับพ่ายแพ้อาหรับไม่ได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าคนที่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าคือพวกเติร์กตุรกีตอนนี้นะครับอาหรับไม่พอใจไปจับมือกับฝรั่งนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาคนนึงชื่อมุสตาฟาเคมานปาชาอัตาเติร์กที่เขาเรียกว่ายังเติร์กกับพี่น้องยกขึ้นมาไอ้นี่เป็นยิวพี่น้องเชื้อสายเป็นยิวนะครับน้ำแม่ฝ่ายแม่เป็นยิวพอยกขึ้นมาปุ๊บร่วมกับฝรั่งนะครับแล้วโค่นราชวงศ์อุสมานียะของตุรกียุบไปพี่น้องครับตลอดระยะเวลา 1,300 ปีมุสลิมไม่เคยแพ้ใครเลยมุสลิมไม่เคยแพ้ใครเลยพี่น้องแต่พ่ายแพ้กันเองรบกันเองด้วยแหละครับด้วยการยุยงของไซออนิสยุยงจากยิวซึ่งทำงานให้เจ้าอิบลิสบอกให้อย่าไปรบกับมันมุสลิมลบมันก็แพ้มันตายชะฮีดมันตายแล้วมันได้เข้าสวรรค์พวกเราไม่กล้าอย่างนั้นทำยังไงให้มันลบกันเองเริ่มจากชีอะห์ลบกับซุนนีในสมัยท่านอาลีหลังจากนั้นพอมาเรื่อยๆเป็นไงครับซุนนีก็มีคณะใหม่ซุนนะคณะเก่าบิดอะห์เอาลบกันทีนี้คณะใหม่คณะเก่ารบกัน
อยู่ไปอยู่มาในอินเดียฝรั่งเข้ามาปกครองมันตั้งดาวะมามาลบกับใครมาลบกับก๊อตยานีดาวะอยู่กับการนับสิเกตไอ้ก๊อตยานีนี่อยู่กับเรื่องสมัยใหม่มันตั้งเป็นคู่พี่น้องสังเกตนะมุสลิมในเวลารบกันรบเป็นคู่นะฮะแต่ก่อนเนี่ยนะครับชีอะห์ซุนนีอ้างเป็นมุสลิมทั้งคู่เห็นไหมครับรบกันโดยฝรั่งไม่ต้องมาลบเลยแค่อิรักกับอิหร่านรบกันนี่ยิวรวยไม่รู้เท่าไหร่พอหลังจากนั้นนี่ซุนนีกับซุนนีนะครับซุนนีกับซุนนีไม่พอดาวะกับไอ้พวกก็ยันนีไม่พอพี่น้องคณะเก่าคณะใหม่ไอ้คณะเก่าไอ้คณะใหม่กำลังรบเพลินๆคณะเก่ากำทำท่าจะแพ้ก็เลยหันมาใหม่ต่อใหม่รบกันเองแล้วทีนี้ทีวีสีช่องล่อกันแล้วมีอีควานมีซาลาฟีแล้วใหม่เหมือนกันกูใหม่ซาลาฟีกูใหม่อีควานลบกันแล้วพี่น้องมันจะรอดเหรอพี่น้องมันไม่รอดมันติดลมนี้แหละครับพี่น้องครับผมจะเล่าให้ฟังวันก่อนผมมาเล่าที่นี่ทีนึงแล้วที่มัสยิดแห่งนี้โอ้เป็นความปวดร้าวที่สุดเลยมีผู้นำยิวชื่อเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของยิวตอนนี้เขาเรียกอุลามะมุสลิมของฉนวนกาซากับเวสต์แบงค์ซึ่งเป็นปาเลสไตน์มาประชุมประมาณหลายร้อยคนเลยแล้วเขาก็ประชุมไอ้พวกนี้มันมาประชุมเดี๋ยวมันอยู่ภายใต้การปกครองของอิสราเอลเขาบอกเลยเอ๊ะฉันเห็นได้ข่าวว่าอัลลอฮ์เนี่ยกอดของท่านของท่านเนี่ยพระเจ้าของท่านเนี่ยเขียนในคัมภีร์กุรอานว่ายูเนี่ยฉันเนี่ยเป็นศัตรูกับเจ้าเหรออุลามะไม่กล้าตอบแต่พยักหน้าใช่นะพี่น้องทราบไหมนายกรัฐมนตรียูบอกว่าไงต่อไปเขาบอกว่าไหนลองดูสิว่าตอนเนี้ยท่านกับฉันลบกันไหมฉันกับท่านไม่ได้ลบกันเลยแต่ฉันเห็นท่านนะลบกันเองทุกประเทศเลยซาอุดีลบกับเยเมนอิรักลบกับอิหร่านนะซีเรียลบกับคนนั้นลบไหนถ้าไม่เห็นลบกับอิสราเอลแล้วจะบอกฉันเป็นศัตรูได้ยังไงพี่น้องอุลามะ200คนนั่งเงียบโอ้โหเป็นความปวดร้าวที่มุสลิมทั้งโลกได้ยินและปวดร้าวเห็นไหมครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทุกยุคไม่ใช่ 4.0 นะฮะมันไล่มาตั้งแต่ติดลบ10จนลบ9ลบ8ลบ7จนมาถึง 3.0 ก็ยังอยู่แค่นี้ครั้งหนึ่งนะครับครั้งหนึ่งซอฮาบะห์ท่านหนึ่งชื่อซอบานบอกว่ามีหะดีษซอฮีห์บอกว่าซอบานถามยารอซูลุลลอฮ์ในอนาคตพวกข้างหน้าเนี่ยพวกเราเนี่ยมุสลิมอย่างพวกเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรผมก็ไปดูประวัติศาสตร์ตอนที่ซอบานถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีมุสลิมอยู่ประมาณ 700,000 คนมุสลิมในคาบสลับขมุดอาหรับตอนที่ท่านนบีมีชีวิตเนี่ย 700,000 คนโดยประมาณตามบันทึกนับประวัติศาสตร์ท่านนบีถามท่านนบีก็นั่งวะฮีลงมาบอกเพื่อที่จะให้รู้อนาคตท่านนบีก็เลยบอกกับซอบานว่าซอบานเอ้ยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยพวกเราเนี่ยเปรียบเสมือนอาหารในจานเปลเคยเห็นไหมอาหารที่เราแบกเขากินกันอาหารจานใหญ่ๆใส่แล้วผู้คนจะฉกฉวยแย่งชิงอาหารในจานนี้จนไม่เหลืออะไรเลยโอ้โหซาบานและซอฮาบะห์ตกใจซอฮาบะห์ถามเลยยารอซูลุลลอฮ์นั่นแสดงว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยพวกเราเนี่ยมีน้อยกว่านั้นหรือท่านนบีบอกไม่ใช่เลยซาบานเลยพวกเรามีเยอะมีเยอะมากเยอะกว่าตอนนี้หลายร้อยหลายพันเท่านักแต่พวกเรานั้นเปรียบเสมือนฟองน้ำในมหาสมุทรพี่น้องลองนึกภาพถึงฟองน้ำในมหาสมุทรมันคลื่นมาทีฟองน้ำเยอะแล้วมันก็หายไปนั่นหมายถึงพวกเรานั้นมีปริมาณแต่ไม่มีคุณภาพนะครับมีแต่ปริมาณไม่มีคุณภาพเนื่องจากพวกเรานั้นอ่อนแอแล้วเราก็ให้ความหมายของคำว่าอ่อนแอเนื่องจากพวกเรานั้นรักในดุนยาเกลียดเหลือเกินกลัวเหลือเกินที่จะต่อสู้เพื่ออาคิเราะห์โอ้โหพี่น้องพอคำพูดนี้ออกแล้วอัลลอฮ์พูดต่อนะไอ้ท่านนบีพูดต่ออัลลอฮ์จะถอดความกลัวจากหัวใจของผู้ปฏิเสธออกไปสมัยก่อนเนี่ยพอพูดถึงมุสลิมเนี่ยโอ้โหพวกยะฮูดีนัสซารอนี่กลัวขี้หดตดหายเลยพอบอกไอ้อุมัดมานี่ตกใจบอกคอลิดมานี่ตกใจกลัวแต่อัลลอฮ์จะถอดความกลัวนั้นออกอัลลอฮ์ถอดออกเนื่องจากพวกเราอ่อนแอเพราะฉะนั้นตราบใดที่พวกเราอ่อนแออัลลอฮ์จะถอดความกลัวออกเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นเนี่ยเลือกตั้งที่ผ่านมาเขาบอกมาหลายยุคแล้วเฮ้ยไอ้หมู่บ้านแขกไม่ต้องไปหาเสียงเดี๋ยวถึงวันขมกหม้อเดียวเสียงเป็นของกูหมดเนี่ยเขาพูดได้ถึงขนาดนี้พี่น้องพี่น้องจังหวัดสตูลมีใครอยู่สตูลนะมีสตูลกลับบ้านไปก่อนผมจะพูดเรื่องสตูลมีไหมอายแทนคนสตูลมีไหมจังหวัดสตูลพี่น้องมุสลิม 80% สวสสไม่มีมุสลิมแม้แต่คนเดียวนายกอบจไม่มีมุสลิมแม้แต่คนเดียวแต่มุสลิม 80%คนเป็นสสโกนั่นโกนี่อยู่พรรคอะไรพรรคภูมิใจไทยโกอะไรต่อโกอะไรก็ไม่รู้ไอ้บังไม่มีเลยเนี่ยแหละครับพี่น้องเพราะเราอยู่แต่ท่ามกลางความขัดแย้งพี่น้องครับพอหลังจากที่ท่านนบีพูดตรงนั้นเสร็จเมื่อ 1,400 ปีที่แล้วคนในยุคก่อนๆที่เป็นซอฮาบะห์คนในยุคซะลัฟยุคคอลัฟจนยุคไหนก็ตามกลัวมากกลัวว่าเขาเนี่ยจะเป็นมุสลิมที่อยู่ในยุคที่อ่อนแอ
ขาจึงต่อสู้เพราะฉะนั้นเขาต่อสู้ให้เกิดความยิ่งใหญ่ทางด้านอาณาจักรเขาต่อสู้ให้เกิดความยิ่งใหญ่ทางด้านความรู้เขาเอาความรู้ไปเผยแพร่ไปตั้งมหาวิทยาลัยที่อันดารุสที่สเปนในยุโรป800ปีอยู่ที่สเปนเขาเอาความมั่งคั่งเอาความยิ่งใหญ่จนมุสลิมนี่ครองโลกใบนี้ทุกยุคทุกสมัยตลอด 1,300 ปีอยู่ตรงไหนบ้าง 1,300 ปีผมบอกไปแล้วพี่น้อง4คอลิฟะห์30ปีนะครับมาจนถึงยุคอุมัยยะห์92ปีอีก520ปียุคอับบาสียะห์ที่แบกแดดนะครับส่วนยุคอุมัยยะห์นั่นที่เมืองชามซีเรียดามัสกัสแล้วมาถึงที่อาณาจักรอุสมานียะห์ที่ตุรกีอีก600กว่าปีพอถึงสงครามโลกที่2เขารู้แล้วครับพี่น้องเขารู้แล้วว่าอ๋อที่มูฮัมหมัดนี่หมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเวลาผมพูดถึงมูฮัมหมัดนะถ้าพี่น้องไม่เอ่ยปากศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะนั่นหมายถึงพี่น้องนึกว่าผมพูดถึงไอ้มูฮัมหมัดที่มันขายโรตีอยู่หน้าปากซอยแต่ถ้าเป็นท่านนบีมูฮัมหมัดพี่น้องจะโดยเฉพาะผู้ชายต้องเปล่งจากปากนะพี่น้องไม่ใช่ในใจศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะอะไรครับอัลเลาะห์บอกอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลลาซีนาอามันุศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมุตัสลีมาอันนี้อัลเลาะห์บอกว่าอัลเลาะห์เองและมาลาอิกะฮ์เนี่ยเมื่อได้ยินใครพูดถึงมุฮัมมัดเนี่ยต้องสรรเสริญยาอัยยูฮัลลาซีนาอามันุนั่นหมายถึงโอบรรดาผู้ศรัทธาขอให้พวกเจ้านั้นสรรเสริญนบีอย่างจริงจังเถิดนะครับพี่น้องครับนั่นแสดงว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่ท่านนบีมาเนี่ยนะครับเรายิ่งใหญ่มาโดยตลอดจนมาถึงยุคนี้แหละครับไอ้ยุคที่ยิวเขาเพิ่งจับประเด็นได้พวกยะฮูดีนัสรอจับประเด็นได้แล้วว่ามุสลิมเนี่ยมันไม่แพ้มันจะแพ้ได้อย่างเดียวทำให้มันขัดแย้งกันทำให้มันทิ้งหลักการทำให้มันมีแต่ภาพเหมือนที่ศาสนาอื่นๆเขามีที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่ามุสลิมเท่านั้นพี่น้องอย่าไปมองชาวคริสต์พี่น้องอย่าไปมองชาวพุทธว่าเขาอย่างไรเขาเนี่ยโดนทำลายก่อนเราเนี่ยศาสนาสุดท้ายเพราะเราเกิดที่หลังเราเนี่ยยังดีที่เรามีคัมภีร์ที่เรารักษาแต่เรากำลังโดนทำลายเหมือนที่เขาโดนทำลายทำลายความเชื่อให้เหลือแต่ชื่อฉันเป็นชาวพุทธนะฉันเป็นชาวคริสต์นะฉันเป็นมุสลิมนะแล้วมุสลิมคืออะไรมุสลิมมีชื่อมูฮัมหมัดมุสลิมต้องมีผ้าห่อหัวมุสลิมต้องใส่สโลงแต่ไหนล่ะภาพลักษณ์แห่งความเป็นมุสลิมตั้งแต่เกิดนะฮะขึ้นรถเมล์คุมฮิญาบแย่งคนแก่นั่งมุสลิมเขาไม่ทำอย่างนั้นมุสลิมเขาเจอหน้ากันเนี่ยเขาเดินสวนกันเขาให้สลามเขาไม่เดินสวนกันโดยไม่ให้สลามมุสลิมเนี่ยเวลาเขาขึ้นสุเหร่าเนี่ยเขาละหมาดตะฮิยยะตุลมัสยิด2รอกอะฮ์นะถ้าขึ้นไปแล้วนั่งเลยเนี่ยไม่ใช่มุสลิมมุสลิมเนี่ยเขาไม่รับของมือซ้ายเห็นไหมพี่น้องอย่ามองแค่เรื่องละหมาดนะพี่น้องที่ผมพูดนี่มุสลิมทั้งนั้นเลยนะครับคำว่าอิบาดัตนี่ต้องทำความเข้าใจเมื่อเขารู้ว่ามุสลิมเนี่ยนะครับมีอยู่ 2-3 อย่าง 1. ตราบใดที่เขายังเป็นเรือนร่างเดียวกันยังมีความเป็นพี่น้องไม่มีใครสู้เขาได้นี่ยิวรู้เลย 2.ตราบใดที่เขายังมีกองทุนที่ยิ่งใหญ่มีเรื่องการออกสกาดซึ่งเป็นหลักวายิบใครก็ต่อสู้กับเขาไม่ได้เพราะสมัยก่อนเนี่ยคนรวยคนจนเนี่ยอยู่เท่ากันครับในโลกมุสลิมแต่ก่อนคนรวยคนจนอยู่เท่ากันคนรวยถึงเวลาออกสกาดก็สกาดเข้ากองทุนกองทุนก็เอามาแจกคนจนเห็นไหมครับดังนั้นเขาจึงอยู่เท่ากันความเป็นพี่น้องเขาก็ยังมีอยู่คนจนเขาจะเห็นว่าคนรวยนั้นดีนะเอาเงินมาให้ฉันคนรวยก็ไม่ต้องไปกลัวว่าคนจนเดินผ่านบ้านแล้วจะมางัดบ้านฉันเพราะฉันดูแลเขาเห็นไหมพี่น้องความเป็นเรือนร่างเดียวกันถูกกำหนดในอัลกุรอานมุสลิมเหมือนอาคารมีคานมีเสาสิ่งที่ผมพูดต่างๆเหล่านี้ได้ถูกทำลายพวกยะฮูดีนัสรอได้ทำลายสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มุสลิมนั้นมีแต่ชื่อให้มุสลิมนั้นมีแต่การละหมาดให้มุสลิมนั้นมีแต่การถือศีลอดให้มุสลิมนั้นแย่งกันไปประกอบที่พิธีฮัจญ์แต่ทิ้งเรื่องสกาดออกไปเพราะสกาดมันทำให้มันรักกันทิ้งเรื่องการช่วยเหลือออกไปเพราะไปทำให้มันรักกันนะครับมุสลิมนั้นเป็นพี่น้องกันแต่เดี๋ยวนี้ไม่เพราะคนละตระกูลเอาแล้วจะเอามัสจะเป็นอิหม่ามมัสยิดไม่ให้ตระกูลนั้นเป็นต้องเอาตระกูลนี้พอใหญ่เอาไปหน่อยก็พวกอาหรับกับพวกตุรกีกับพวกมลายูเอาแล้วไม่ถูกกันแล้วเห็นไหมพี่น้องทุกอย่างที่ถูกสร้างมาเป็นการสร้างมาเพื่อสร้างความขัดแย้งให้กับมุสลิมทั้งสิ้นและถ้าสร้างความขัดแย้งให้กับมุสลิมพี่น้องไม่ต้องไปคิดเรื่อง 4.0 พี่น้องไม่ต้องไปคิดเรื่องล้ำลึกถึงเรื่องอัลลอฮ์ไม่มีทางเลยที่มันจะเกิดขึ้นได้เพราะถ้าพี่น้องล้ำลึกถึงอัลลอฮ์แต่พี่น้องไม่ได้ปฏิบัติตามอัลลอฮ์มันไม่มีประโยชน์พี่น้องครับอัลลอฮ์สร้างเรามาเนี่ยเราเป็นกลุ่มคนเดียวนะครับอุมมะห์เดียวที่รู้ว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาทำมาจากไหนมาทำไมแล้วจะมาเพื่ออะไรแล้วเรารู้คนอื่นไม่รู้นะครับพี่น้องต่างศาสนิกเขาไม่รู้หรอกเขามาจากไหนเขาไม่รู้ชาติที่แล้วเขาเป็นอะไรชาติที่แล้วเขาจะเป็นลิงเป็นสัตว์เป็นหมาเป็นแมวเป็นกษัตริย์หรือเป็นอะไรเขาไม่รู้
เพราะชาตินี้เขามาชดใช้กรรมชาติหน้าเขาไปชดใช้กรรมที่เขาทำชาตินี้นี่คือความเชื่อของคนพุทธพี่น้องครับแต่มุสลิมเราไม่ใช่มุสลิมเรามาจากไหนมาจากความเมตตาของอัลลอฮ์มาเพื่อที่จะมาตักตวงผลบุญเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะไปเอาสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์เห็นไหมครับมาจากไหนมาทำไมแล้วจะไปไหนเรารู้แต่คนอื่นไม่รู้ตรงนี้คือสิ่งที่น่าสนใจพี่น้องที่บอกว่าเรารู้เนี่ยนะครับดังนั้นนะครับไอ้ที่ว่าเรารู้เนี่ยเราจึงต้องรู้ว่าไอ้ที่เรามาเนี่ยนะครับอัลลอฮ์บอกว่าวะมาคอลักตุงจินนะวะอินซาอิลลาลิยะบูดูนอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างจินและมนุษย์แสดงว่าไม่ได้สร้างเราอย่างเดียวนะครับสร้างจินมาก่อนเรานะฮะและมนุษย์ไม่ใช่เพื่ออื่นใดนอกจากเพื่ออิบาดัตต่อเราเท่านั้นโอ้โหอันนี้พี่น้องพอบอกเพื่ออิบาดัตต่อเราเท่านั้นเอาแล้วละหมาดกันหัวดำเลยพี่น้องห้าเวลาแถมสุนัตก่อนซุบไบฮีสุมัตก่อนขึ้นสุเราละหมาดหลังซุบหลังดูฮัลลี่ก่อนดูฮัลลี่หลังมักกะเล็บหลังอีชาละหมาดตะดูฮายามสายละบาตะฮัดยุดโอ้โหต้องวิละหมาดหัวดำปืดพี่น้องพอถึงเดือนบวชกันตั้งแต่วันที่1รอมฎอน29เขาออกฉันก็ไม่ออกแถมวันที่30อีกวันนึงแล้วก็มีอะไรอีกมีสุนัตวันจันทร์วันพฤหัสอดโอ้โหพอไปทำฮัจญ์ไปมันทุกปีเอาล้อขายที่เอาแล้วมีที่16ไร่วันปีนี้ขายไร่หนึ่งไปขายจน15ไร่กะตายไม่ตายพี่น้องกลับมาตายสวนพลูเอาล้อวักบัตรเนี่ยตายคนมาละหมาดให้2ล้านคนมาสวนพลูตายมีคนละหมาด26คนเพราะอะไรไม่เคยให้เงินชาวบ้านเลยขายที่รวยไปมาก้าอย่างเดียวไม่เคยแจกเงินใครไอ้22คนคนหลงทางมาคนในสวนพลูไม่มีเลยพี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นไม่ได้อะไรเลยพี่น้องเห็นไหมเพราะอะไรครับเพราะนี่คือสิ่งที่เราเนี่ยคิดว่าอิบาดัตมันคือการละหมาดอิบาดัตมันก็คือการถือศีลอดอิบาดัตก็คือการไปประกอบพิธีฮัจญ์มันไม่ใช่อิบาดัตคือทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่ตื่นนอนยันหลับนอนเพื่อให้พี่น้องนั้นประพฤติปฏิบัติและทุกการปฏิบัตินั้นล้ำลึกถึงอัลลอฮ์เห็นไหมครับพี่น้องนี่เข้าหัวข้อแล้วนะพี่น้องทำอะไรก็ตามที่ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์นั่นแหละครับคืออิบาดะห์พี่น้องเดินเห็นกระดาษสักใบเก็บมันหยิบไปทิ้งแล้วลึกว่านี่ฉันลิลลาฮิตะอาลาแต่ถ้าหยิบโดยไม่นึกถึงอัลลอฮ์ไม่ได้นะครับแต่ถ้าลิลลาฮิตะอาลาล้ำลึกถึงอัลลอฮ์พี่น้องได้ผลบุญมะลาอิกะฮ์จดทุกย่างก้าวที่พี่น้องทำมะลาอิกะฮ์จดนี่มีแค่ไอ้คนที่จัดเก้าอี้เนี่ยไม่รู้ใครไอ้ตรงนี้ร้อนย้ายไปตรงนั้นร้อนย้ายมาตรงนี้ไอ้นี่ผลบุญมะลาอิกะฮ์จดหมดพี่น้องจดมากกว่าคนที่มันละหมาดอีกการละหมาดสุนัตสองเราก็อาจไม่ได้พูดถึงวัดดูนะแล้วพี่น้องทิ้งอามานะอื่นๆนะพี่น้องไม่ได้ได้ผลบุญจากการละหมาดนะเพราะทิ้งอามานะอื่นๆไปเห็นไหมพี่น้องการสร้างความรักความสามัคคีให้กับคนสองคนที่เขาทะเลาะกันเนี่ยผลบุญมหาศาลมากกว่าการละหมาดสุนัตทั้งปีด้วยซ้ำไปพี่น้องแต่เราไม่รู้อ่ะเอาแต่ละหมาดโอ้ละหมาดกันเรียกว่าละหมาดกันจนอิ่มเลยนะไปทำฮัจญ์ถือศีลอดสกาดสักบาทนึงไม่เคยออกเพราะเงินจะให้คนอื่นไม่ออกไปเพื่อตัวเองให้ตัวเองดูดีฉันละหมาดเก่งเหลือเกินละหมาดอิมานสูงเหลือเกินไปทำฮัจญ์ทุกปีโอ้โหอิมานพี่น้องมองต้องมองให้เข้าใจพอมาถึงในยุค 4.0 เอาละเข้ามายุค 4.0 มีเวลาให้ผมเท่าไหร่เดี๋ยวจะกลับละต่อตอนหน้าอัลลอฮ์พี่น้องอามีนอย่าหัวเราะอัลลอฮ์นี่ผมนี่ประธานจังหวัดนี่คนพุทธเขาบอกเจ้าคณะจังหวัดเวลาพูดเสร็จเนี่ยเขาสาธุไอ้นี่พูดเสร็จหัวเราะอย่างกับทอล์คโชว์เนี่ยดูดิไม่ใช่ตลกนี่กำลังดุอยู่นี่เอาถึงไหนล่ะเลิกยังเอากี่โมงรอ6โมงเลี้ยงน้ำแค่นี้ขนมก็มีแต่ตั้งตรงนู้นอัลลอฮฺอักบัรแล้วมันมีวิทยากรไหนจะเดินไปกินล่ะอัลลอฮฺวางบัตรคิดให้ออกดิเวลาจะจัดงานน่ะขนมให้วิทยากรมาตั้งตรงนี้นู่นตั้งนู่นอัลลอฮฺไอ้นู่นเอากลับบ้านลูกอันนั้นของปังสองอันเลยเอากลับบ้านเอากลับบ้านบดินนี่ขึ้นชื่อบดินที่นี่ขึ้นชื่ออร่อยกว่าบางลำพูอีกอ้าวมาฟังต่อเอาละพี่น้อง 4.0 พี่น้องครับ 4.0 เป็นยุคที่น่ากลัวที่สุดน่ากลัวไม่ใช่สำหรับเรานะสำหรับเราด้วยแล้วสำหรับคนไทยทั่วไปไอ้ที่ 4.0 นี่คือจริงๆเจตนารมณ์เนี่ยเฉพาะเรื่องการทำธุรกิจนะครับแต่วันนี้เราใช้กับทุกระบบพี่น้องทราบไหมระบบ 4.0 เนี่ยเป็นการฆ่าคนที่ไม่มีเรียกว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กแล้วกินไม่เหลือเลยนะฮะการลงทุนน้อยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีให้มันเจริญขึ้น
แล้วจากนั้นก็เริ่มปลดคนออกเพื่อเป็นการลดรายจ่ายและไอ้คนที่ถูกปลดออกมันจะไปไหนอ่ะพี่น้องนี่มันตรงข้ามกับหลักการอิสลามอย่างสิ้นเชิงพี่น้องอย่าไปหลงทางนะหลักการอิสลามสิ่งแรกที่จะต้องเกิดขึ้นคือญะมาอะห์หมู่คณะญะมาอะห์พี่น้องหลังจากหมู่คณะแล้วการช่วยเหลือการช่วยเหลือต่อกัน2อย่างนี้มีญะมาอะห์ช่วยเหลือต่อกันพี่น้องจัดงานนี้ไม่มีญะมาอะห์พี่ทำไม่ได้ไม่มีคนมาช่วยเหลือขนเก้าอี้ไม่มีคนมาช่วยเหลือจัดสถานที่พี่น้องทำไม่ได้แต่ 4.0 เขาจะไม่ใช่ญะมาอะห์เขาจะไม่มีการช่วยเหลือกันเขาจะมีแต่การแข่งขันกันนะครับพี่น้องเขาจะแข่งขันกันและจะมาอ้างไม่มีธนาคารนะครับจะไม่ต้องใช้คนอีกแล้วนั่ง3คนเปิดประตูคนหนึ่งคอยคีย์คนที่เหลือพี่น้องนั่งทำที่บ้านพี่น้องจะโอนเงินพี่น้องจะรับเงินพี่น้องจะทำอะไรโทรศัพท์มือถืออันเดียวได้แล้วพี่น้องรู้ไหมช่วงนี้ 4.0 เป็นช่วงที่น่ากลัวที่สุดผมบอกพี่น้องแล้วว่าศัตรูของอิสลามต่อสู้กับอิสลามต่อสู้กับมุสลิมตลอดระยะเวลาพันกว่าปีเขาต่อสู้สิ่งที่มองเห็นเขาสร้างอาวุธอาวุธที่เขาสร้างก็ทำลายเราไม่ได้เราก็สร้างอาวุธต่อสู้กับเขาแม้กระทั่งระบบนิวเคลียร์แม้กระทั่งระบบอะไรก็ตามทีมุสลิมก็สามารถต่อสู้มุสลิมก็พอที่จะมีเงินที่จะสร้างสรรสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้แต่สิ่งที่เราพ่ายแพ้ก็คือการที่เขาสร้างความขัดแย้งพอเขาสร้างความขัดแย้งพี่น้องครับเขาเอาความขัดแย้งเนี่ยเผยแพร่พี่น้องฟังตรงนี้เลยนะครับความขัดแย้งมันอยู่เฉพาะกลุ่มคนที่มันไม่ถึงระดับรากหญ้าอย่างพวกเราเขาจะทำอย่างไรให้ความขัดแย้งนั้นถึงพวกเรา24ชั่วโมงทุกเวลาแม้แต่ลูกเราซึ่งนอนอยู่ในห้องก็จะเห็นความขัดแย้งของพี่น้องมุสลิมทุกระดับตั้งแต่ระดับอัลเลมอุลามะจนถึงระดับรากหญ้าเห็นไหมครับนี่คือความวิกฤตเขาสร้างอาวุธที่น่ากลัวที่สุดเราบอกอาวุธที่น่ากลัวที่สุดคือนิวเคลียร์คือเครื่องบินที่มันเร็วกว่าเสียงไม่ใช่พี่น้องไอ้มือถือนี่แหละพี่น้องไอ้นวัตกรรมที่มันใช้ไอ้โน้ตบุ๊กเทคโนโลยีที่ผ่านสื่อสารมวลชนต่างๆมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่พี่น้องมองข้ามทุกเช้าที่พี่น้องตื่นมาแทนที่พี่น้องจะขอดูอายะอัลลอฮ์ขอชุกรต่อพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงประทานให้ข้าพระองค์นั้นฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนึงหลังจากที่ข้าพระองค์ได้ตายไปและข้าพระองค์ก็จะกลับไปหาพระองค์ไม่มีแล้วตื่นเช้ามาปิ้งโอ้ยเมื่อคืนใครไลน์มานะถอดปลั๊กก่อนถอดปลั๊กก่อนพอตื่นเช้ามาถอดปลั๊กเต็มแล้วนี่ร้อยแทนที่จะเข้าส้วมไปล้างมือสูดน้ำใส่จมูกเอาให้ใช้ตอนออกจากรูจมูกไม่แล้วพี่น้องปิ้งโอ้ยแม่มันบอกเลยแม่นี่มันทะเลาะกันอะไรพอไอ้แม่มานี่พอเปิดดูนี่ไอ้การดินไทยไอ้แม่ถึงเราแล้วโอ้ยดูนี่ไอ้หวังมันไปมีชู้อีกแล้วเอาละไอ้หวังไม่ชอบมันไลน์ต่อเลยพี่น้องโอ้โหไอ้นี่คุ้มไม่รู้กี่ร้อยเสียงแชร์ไปกี่ร้อยเสียงพี่น้องนี่ฟิตนะเกิดตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตีห้าแทนที่จะละหมาดซุบฮีฟิตนะไปแล้วพี่น้องนี่คือเลวร้ายที่สุดสิ่งที่เลวร้ายที่สุดนะครับยิ่งกว่าการฆ่าก็คือการนินทาเวลาพี่น้องเอาความไม่ดีของคนอื่นมาพูดถ้ามันเป็นเรื่องจริงเขาเรียกนินทาแต่ถ้ามันเป็นเรื่องไม่จริงเขาเรียกว่าการใส่ร้ายโทษของการนินทาพี่น้องมันเท่ากับอะไรครับมันเลวร้ายมันเหมือนกับการกินซากศพของผู้ศรัทธาพี่น้องของเราแต่พี่น้องทำทุกวันเลยครับพี่น้องไม่ต้องไปประเมินคนอื่นนะฮะพี่น้องประเมินตัวเองว่าโทรศัพท์มือถือของพี่น้องเนี่ยการที่พี่น้องไลน์ภาพไม่ดีไลน์เรื่องที่ไม่ดีของคนอื่นไปให้คนที่พี่น้องรู้จักนั่นแหละคือการฟิตนะที่เลวร้ายที่สุดที่สุดเลยครับพี่น้องเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นนี่แหละครับ 4.0 ที่เราภูมิใจเหลือเกินพี่น้องครับอย่างที่ผมเล่าตอนแรกพอเราจะอ่านกุรอานเราต้องไปอาบน้ำละหมาดเรามีน้ำละหมาดทั้งวันถ้าเราอยากอ่านกุรอานทั้งวันเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วครับพี่น้องโอ้ยไม่ต้องมีน้ำละหมาดฉันอ่านกุรอานในมือถือเห็นไหมมันหลอกเราได้แม้กระทั่งอ่านกุรอานพี่น้องอ่านกุรอานโดยไม่ต้องมีน้ำละหมาดเพราะเราไม่ได้ไปสัมผัสกับคัมภีร์แต่เราสัมผัสมือถือเห็นไหมพี่น้องพี่น้องอัดเข้ามาเลยโอ้โห50ละกู38อิหม่ามพี่น้องบอกฉันอัลเลมฉันอ่านได้หมดโดยไม่ต้องจับกุรอานแต่ตัวพี่น้องไม่มีน้ำละหมาดเลยสิ่งต่างๆเหล่านี้คืออาวุธที่เรามองข้ามเห็นมั้ยครับพี่น้องมีสักกี่คนในห้องนี้ในลานนี้ที่ตื่นเช้าแล้วไลน์ดูอาไปถึงญาติพี่น้องเปิดไลน์เลย50คนตื่นเช้าเลยรบบนาอตินาฟิดุนยาฮาสนะดูอาเลยขอชุกกอตอัลเลาะห์ที่ให้ฟื้นมาไลน์ออกไปเลยดูอาเลยขออวยพรให้กับพี่น้องให้ได้รับเนี่ยมัดบารอกัตในวันนี้และวันต่อๆมีไหมสักครั้งหนึ่งถ้ามีอัลฮัมดุลิลละห์อาวุธของศัตรูเราต้องเอามาใช้
ม่ใช่ไปเชื่อมโยงให้ศัตรูมันสำเร็จลูกของเราอยู่ในห้องอะพี่น้องมือถือเคยดูไหมว่าลูกเราดูอะไรเคยไหมพี่น้องเห็นไหมพี่น้องวันนี้พี่น้องโทรบอกลูกลูกจ๋ากินกินข้าวไปก่อนนะเดี๋ยวป้ายังไม่กลับนะโอ้ไลน์อวยพรลูกโอ้ฉันรักลูกเหลือเกินไลน์อวยพรลูกทุกวันเคยละหมาดมักริบร่วมกับลูกไหมตีห้าลูกยังไม่ตื่นพ่อออกทำงานแล้วลูกตื่นเจ็ดโมงลูกไปโรงเรียนลูกกลับมาห้าโมงเย็นพ่อยังไม่ตื่นนะครับสองทุ่มลูกนอนพ่อกลับสามทุ่มไม่มีจะมาอาทิตย์พ่อเป็นอิหมัมเลยไม่มีเลยพี่น้องแต่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่หลงทางเพราะไลน์คุยกับลูกตลอดโทรคุยกับลูกตลอดเราก็อยู่กับลูกแค่ตอนนั้นพอไลน์เสร็จลูกก็ดูไลน์อื่นเหลืออะไรพี่น้อง 4.0 เหลืออะไรเข้มแข็งพอไหมที่จะเอาชีวิตของตัวเองไปต่อสู้กับ 4.0 เข้มแข็งพอแล้วยังฮะพี่น้องอย่าไปเห็นเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้และมันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราโอ้โหไปซื้อเครื่อง Apple อะไรนะ Huawei 10 Plus 10 บวกนะเครื่อง 14,000 ผมเนี่ยใช้ 1,200 กดปุ่ม2ซิมซิมละ600ซิมละ600พี่น้องพี่น้องครับเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องเข้มแข็งวันนี้เราอ่อนแอเหมือนที่อัลลอฮ์บอกครับเหมือนหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราอ่อนแอเราไม่ยอมเลยพี่น้องที่เราจะพ่ายแพ้คนอื่นกับเรื่องดุนยาเราไม่ยอมนะครับเราต้องใส่กางเกงยีนสวยๆใส่เสื้อสวยๆโทรศัพท์มือถือดีๆให้เหมือนกับคนอื่นเขาเวลาเราเห็นคนมุสลิมที่เขาประพฤติปฏิบัติตามหลักการเราบอกไอ้นี่เชยผมนี่ใส่สโลงวันนี้จะใส่สโลงมาแฟนบอกอย่าใส่เลยเดี๋ยวเขาจะว่าใช่ไหมชิปใส่สโลงตลอดพี่น้องคนบางคนบอกอ๋อเป็นถึงประธานจังหวัดขับรถเก๋งใส่สโลงกินข้าวกับมือหาว่าเราสกปรกพี่น้องอะไรที่เป็นหลักการโดนดูถูกหมดเลยพี่น้องสิ่งที่ผมทำวันนี้หรือสิ่งที่พี่น้องดะวะเดินมาเข้าสู่เหล่ากินข้าวกับมืออ๋อล้อดะวะสกปรกพี่น้องดูถูกหลักการโดยพี่น้องไม่รู้ตัวพี่น้องมาตั้งคำถามเห็นคนนั้นเขาละหมาดสุนัตรู้มันละหมาดอะไรกันนักกันหนาเห็นคนนั้นเขาใส่คุมิยาปิดหน้าพอแต่ตาปุริปุริมันบ้าเปล่าเขาให้ปิดแค่นั้นมันไปปิดแค่ก็พี่น้องทำไม่ได้เขาทำได้อะแทนที่จะดูว่าตัวเราบกพร่องกลับไปดูคนที่เข้าเคร่งครัดแล้วบกพร่องแทนที่จะสมเพศตัวเองกลับไปสมเพศคนอื่นเรามีเวลาสมเพศคนอื่นอีกไม่กี่สิบปีแต่เขาจะมีเวลาสงสารเราอีกไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีพี่น้องครับผมเนี่ยนะเชิญผมมานะว่าถ้าไม่พอใจวันหลังไม่ต้องเชิญแต่ถ้าเชิญผมจะพูดแบบนี้นะผมไม่มีคำพูดหวานๆหรอกครับพี่น้องนะฮะแล้วผมไม่กังวลหรอกว่าพี่น้องจะรักหรือจะเกลียดแต่ผมต้องพูดถึงแม้ว่ามันจะปวดร้าวเพราะมันเป็นความจริงพี่น้องอย่าหลงทางพี่น้องอย่าไปหลงละเลยเพราะสิ่งนี้นะครับที่อัลลอฮ์บอกเลยเพราะเราอ่อนแอรักดุนยารักดุนยายังไงต้องแต่งตัวเหมือนเขามานั่งถามกันอยู่ได้ KFC กินได้มั้ยมันจะบ้าเหรอผมเนี่ยทำรายการทีวีมันโทรถามทุกวัน KFC กินได้มั้ยจารย์ผมก็จำเสียงได้ว่าไอ้บ้ามันโทรมาทุกอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วโทรใช่ไหมใช่ก็อาจารย์ยังไม่ตอบมึงสงสัยใช่ไหมสงสัยกินไม่ได้เอาแล้วเห็นวันก่อนอาจารย์กินก็กูไม่สงสัยมึงต้องเรียนอิสลามไม่ยากพี่น้องฮาลาลฮารอมฮาลาลคืออาได้ฮารอมคือไม่ได้ซุบฮัตสงสัยคือไม่ได้ที่พูดตรงนี้ไม่ใช่เรื่องตลกเวลาเราเห็นพี่น้องของเราทานอาหารในร้านของคนที่ไม่ใช่มุสลิมอย่าไปฟิตนะนะพี่น้องเขาฉลาดเขารู้ว่าเขากินได้หรือไม่ได้เขาเห็นพี่น้องซื้อขนมปังตามปั๊มน้ำมันพี่ซ้องไปซื้อขนมจีนซื้อน้ำแข็งอ่ะคนจีนทำทั้งนั้นอ่ะทำไมพี่น้องไม่สงสัยว่าฮาลาลไหมแต่พอเคเอฟซีพี่น้องว่าฮาลาลไหมแล้วไปดูไอ้ก๋วยเตี๋ยวแม่ฟาติมาไอ้ไก่ย่างแม่ฟาติมาไปดูสิล้างแบบไหนล่ะไก่จากไหนพี่น้องไม่เห็นแต่แค่มีผ้าคลุมหยาบพี่น้องบอกกินได้พี่น้องลองไปดูดีบางแสนน่ะมีผ้าห่อหัวให้สลามสลามอะไรกุ้มกุ้มทุกวันเงินเดือนไม่ขึ้นมันบอกเลยกุ้มทุกวันมันไม่รู้ไอ้กุ้มน่ะคืออะไรแต่คุมหิยาบพี่น้องมุสลิมเกิดมาต้องฉลาดนะครับอย่ามีหัวไว้ให้ผมขึ้นอย่างเดียวอย่ามีหัวไว้คุมหิยาบอย่างเดียวต้องคิดให้ออกนะฮะอัลลอฮ์สร้างมนุษย์ต่างกับสิ่งอื่นนะครับเรามีสมองนี่โต๊ะฟังไม่ไหวละปวดหัวมันด่าตั้งแต่ต้นยันปลายเลยเชื่อไม่เอาแล้วทำอะไรกุ้มครับพี่น้องครับอย่ามองผมพูดเป็นเรื่องตลกนะคือผมสร้างบรรยากาศให้มันดูน่าฟังไปอย่างนั้นแหละสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดจริงหมดพี่น้องวันนี้พี่น้องต้องตั้งหลักใหม่ที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมดีกว่าคนอื่นนะทุกครั้งที่ผมพูด
ผมก็ต้องให้ลูกผมเนี่ยตระหนักเตือนผมตลอดไอ้นั่นไม่ดีนะไอ้นั่นอย่างนั้นนะเราต้องนาซีฮัตต้องตักเตือนกันเองพี่น้องจำไว้เลยนะครับเนื่องจากว่าเราอ่อนแอไอ้ท่านนบีบอกนะครับเราพ่ายแพ้เนื่องจากเราอ่อนแอคำว่าอ่อนแอตรงนี้ท่านนบีไม่ได้บอกเลยอ่อนแอเพราะเราจนไม่ได้อ่อนแอเพราะเราไม่มีกำลังแต่อ่อนแอเพราะเรารักดุนยามากกว่าอาคิเราะห์เพราะนั้นเราดูสินะครับเรารักดุนยาจริงไหมทั้งหมดแหละผู้หญิงแต่งตัวสวยโอ้ยคุมฮิญาบไม่ใช่แค่นั้นพี่น้องไอ้สวยคุมฮิญาบน่ะมันไม่ใช่แค่คุมฮิญาบทำไมคนเขาถึงเรียกผ้าห่อหัวเลยไหมเวลาผมไปทางภาคใต้ผมบอกไอ้นี่ผ้าห่อหัวครึ่งห้องเขาบอกทำไมคือถ้าพี่น้องเนี่ยไอ้คำว่าฮิญาบเนี่ยเขาแปลว่าปกปิดเปิดได้เฉพาะใบหน้ากับฝ่ามืออย่างน้อยแต่ถ้าพี่น้องใส่แขนโผล่มาครึ่งแผลไอ้นี่เขาเรียกผ้าห่อหัวเหมือนกระท้อนน่ะพี่น้องเขาเรียกกระท้อนห่อมันปกปิดคือต้องปกปิดทั้งหมดไม่ใช่โผล่ตรงนี้ว่าจะปิดแล้วเอวยังโผล่คลอดออกมาอย่างนี้นึกออกไหมคุมหมดเลยแต่เอวหน้าตบเป็นลูกก็จะตบยาเนี่ยนั่งกันตรงเนี้ยแต่ผู้ชายเหมือนกันนะอย่าว่าแต่ผู้หญิงนะครับอะไรอะไรก็จะทะเลาะกันเขาเรียกว่าติดลมสังคมมุสลิมของเราเดี๋ยวผมจะบอกได้เลยนะครับในยุคกลางในยุคสงครามครูเสดในสมัยยุคการปกครองของอับบาสซียะเมื่อประมาณ 8-900 ปีที่แล้วโลกใบนี้มุสลิมเจริญที่สุดเจริญที่สุดเรามีมหาวิทยาลัยยิ่งใหญ่เรามีอัสฮัดแล้วนะครับในการปกครองยุคอับบาสซียะเนี่ยมหาวิทยาลัยอัสฮัดนี่เรามีแล้วนะในสมัยฟาติมียะราชวงศ์ฟาติมียะปกครองเรามีมหาวิทยาลัยเรามีมหาวิทยาลัยอันดาลุสที่สเปนมีแล้วเพราะนั้นความเจริญของยุโรปไม่มีสงครามครูเสดลบกันเกือบ200ปีครูเสดคือพวกนัสรอนะครับพวกคริสเตียนบุกมาเพื่อที่จะยึดอัลอักซอยึดเยรูซาเล็มแพ้พี่น้องรู้ไหมไอ้ความพ่ายแพ้ของโลกของพวกตะวันตกแต่เขาเอาวิทยาปัญญาของเราไปหมดเลยพวกเราชนะพอเราชนะปุ๊บเรายิ่งมากเราพยองมากดูสิมันยกทัพมารบมันแพ้เพราะเรายิ่งใหญ่พอเรายิ่งใหญ่เราหยุดอยู่กับที่เขาเอาความเจริญของเรากลับไปบ้านเขาพอเขาเอาความเจริญของเรากลับไปบ้านเขาเข้าไปพัฒนาไปสร้างวันนี้หลักการของอิสลามวันนี้มีนักวิชาการเขาพูดพี่น้องฟังผมให้ดีนะครับเขาบอกว่าประชาคมโลกมุสลิมวันนี้ตกต่ำที่สุดวิกฤตที่สุดในรอบ 1,400 ปีพี่น้องครับเราเกิดในยุคที่มุสลิมต่ำที่สุดจนที่สุดแย่ที่สุดแต่เรากลับอยู่ในยุคที่อิสลามนั้นสูงที่สุดพี่น้องอย่าเพิ่งงงนะครับวันนี้อิสลามสูงที่สุดแต่มุสลิมต่ำที่สุดมุสลิมคือพวกเราอิสลามคือศาสนาเพราะอะไรพี่น้องเพราะศาสนาอิสลามถูกคนที่เขาไม่ใช่อิสลามนั้นเอาไปใช้หมดแล้วเขาเอาฮิกมะห์ในอิสลามในกุรอานไปใช้หมดเลยในยุโรปเขาเอาความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาเขาเอาความสามัคคีการชูรอบายในหุ้มไปตั้งองค์กรต่างๆแม้แต่ UN United Nations องค์การสหประชาชาติเขามีการหาหรือพูดคุยเขาเอาเรื่องของหลักการไปทำทุกแต่เราเอากุรอานมาทำอะไรพี่น้องเอามาอ่านแข่งกัน1ตัวอักษร10ความดีอ่านโอ้อ่านเลยเดือนบวชอ่านเลยถ้าอ่าน1จบจะได้ 300,000 ตัวจะได้3ล้านกว่าความดีอ่าน2จบโอ้ย2จบไม่เอาสุนัตนบีเดี๋ยวตายอ่าน3จบโอ้โหพี่น้องเอาอย่างนั้นเลยแต่ไม่นำสู่การปฏิบัติอัลเลาะห์บอกเลยครับพวกเราหวังแต่เพียงความโปรดปรานบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนโอ้ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ซุบผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอเราก็เลยคิดว่าเราเป็นผู้ศรัทธาอัลเลาะห์คงเมตตาเราตลอดเวลารักเราเหลือเกินเราจะทำดีทำชั่วอัลเลาะห์รักเหลือเกินพี่น้องครับอัลเลาะห์บอกอย่างนี้ครับในอายะห์กุรอานผมจำซูเราะห์ไม่ได้อัลเลาะห์บอกว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูลิมาตะกูลูนมาลาตัฟอะลูนกะบูรมักตันอินดัลลอฮิอันตะกูลูมาลาตัฟอะลูนพี่น้องจำไว้เลยนะครับอัลเลาะห์บอก NATO NATO ฝรั่งบอก NATO NATO นี่ไม่ใช่กองกำลังนะไม่ใช่กองกำลังของฝ่ายพันธมิตรนะเขาเรียกนาย่อมาจาก no NATO NATO no action talk only no action talk only คือพูดอย่างเดียวอัลเลาะห์บอกยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูลิมาตะกูลูมาตอมโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทำไมพวกเจ้าชอบพูดกันจังเลยในสิ่งที่พวกเจ้าไม่ปฏิบัติช่างเป็นที่โกรธกริ้วสำหรับพระองค์เป็นอย่างยิ่งที่พวกเจ้าพูดแต่ไม่ปฏิบัติวันนี้เราตกอยู่ในกลุ่มคนนั้นพูดทุกอย่างที่อัลลอฮ์บอกพูดทุกอย่างที่อัลลอฮ์สั่ง
ใน3ใน114ซูเราะห์ที่อัลเลาะห์ประทานมาอัลเลาะห์สอนตั้งแต่เกิดจนตายอัลเลาะห์สอนต้องมิฉะนั้นอัลเลาะห์ประทานนบีวันเดียวจบแล้วกุรอานทำไมต้องใช้เวลาถึง23ปีเพราะต้องการให้เราตระหนักนะครับแล้วเอาไปใช้ถึงฮิกมะห์นะครับใน114ซูเราะห์ไม่ใช่มาอ่านแข่งว่าชั้นใครจะได้ที่1ไปทดสอบที่มาเลเซียไม่ใช่อ่านอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้รู้ว่าตัวเองนั้นอ่านเพราะนะเสียงสวรรค์ไม่ใช่พี่น้องเราต้องรู้ว่าความหมายในอัลกุรอานนั้นหมายถึงอะไรกี่เปอร์เซ็นต์พูดถึงการอิบาดัตอีกกี่เปอร์เซ็นต์พูดถึงการประกอบอาชีพอีกกี่เปอร์เซ็นต์พูดถึงการต่อสู้อีกกี่เปอร์เซ็นต์พูดถึงการครองเรือนฝรั่งเอาไปใช้หมดเลยพี่น้องนะการกำเนิดมนุษย์ใช้วิธีกี่วันกี่วันฝรั่งเอาไปใช้ทะเลสองทะเลน้ำไม่ชนกันมีกำแพงขวางกั้นไอเรารู้มา1,400ปีฝรั่งเอาไปใช้การครองเรือนหลักอิดะนะ100วันของเรา100วันไปเลยไม่ร่วมเพราะอะไรฝรั่งเอาไปใช้หมดเขาเอาเรื่องของกุรอานไปเลยในประเทศสแกนดิเนเวียเนี่ยเขาบอกเลยทำแท้งได้แต่ถ้าเกิน120วันห้ามทำเรายังไม่รู้เลยเพราะอะไรเพราะ120วันอัลเลาะห์ใส่ลวกวัน120วันสร้างมนุษย์เป็นรูปร่างวันที่121ใส่วิญญาณฝรั่งมันบอกเอ้ยอย่างงั้นเมื่อใส่วิญญาณพอเกิน120วันห้ามใส่แล้วมีวิญญาณแล้วแต่120วันแรกยังไม่มีวิญญาณมีแต่รูปร่างทำแท้งได้เขาเอาไปคิดถึงขนาดนั้นแต่เราไม่เคยคิดอะไรเลยมีหัวไว้ให้ผมขึ้นอย่างเดียวเห็นไหมพี่น้องนั่งกันเงียบเลยพอโดนหนักๆเขาเงียบหัวเราะไม่ออกแล้วว่าจริงนี่วะว่าจริงเนี่ยนะเขาเชิญมาว่าเขาบอกเลยจันอยากว่าอะไรว่าเขาว่าเสร็จจันรีบกลับนะนี่ต้องมาเยอะมาน้อยไม่ได้นี่ต้องมีกองกำลังมานะไม่งั้นไม่ปลอดภัยเอาละครับพี่น้องเราใช้เวลาไปเยอะยังก็จะ2ชั่วโมงแล้วครับอาจารย์ครับจริงเหรอครับพอหัวบัดพอแล้วมั้งเยอะไปแล้วเยอะไปวันหลังบ้างเดี๋ยวมันวันหลังไม่มีอะไรจะพูดมีพี่น้องนะครับท่านใดที่จะสอบถามอะไรมั้ยครับมีมั้ยครับสรุปนิดนึงก่อนพี่น้องเพราะฉะนั้นในยุค 4.0 นะครับไม่ว่ายุคไหนพี่น้องไม่ต้องไปกังวลหรอกไม่ต้องไปกังวลนะครับมันจะยุคไหนก็ตามทีขอให้หัวใจเรามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้หมายความว่ายุคนี้จะล้ำลึกอย่างไรยุคนี้ยิ่งดีพี่น้องมีมือถือพี่น้องล้ำลึกถึงอัลเลาะห์ได้ตลอดเวลาพี่น้องก่อนนอนพี่น้องตั้งข้างหูเลยไกลหน่อยนะมันออสโมซิสได้เอาตั้งข้างหมอนข้างล่างแล้วก็เปิดอายะห์กุรอานพี่น้องไล่เปิดเลยพี่น้องตั้งเวลาได้กี่นาทีนะครับนี่การใกล้ชิดอัลเลาะห์ที่ดีที่สุดคือมือถือที่พี่น้องใช้เสียบปลั๊กไว้หรือไม่เสียบปลั๊กพี่น้องเปิดกุรอานตั้งเวลาเลยหลับพอพี่น้องหลับกุรอานก็หมดเลย2ซูเราะห์จบแค่นี้พี่น้องก็จะได้เนี้ยมัดฟังก็ได้เนี้ยมัดหูแล้วมันจะทำให้พี่น้องอ่านได้ผมนี่เป็นคนอ่านกุรอานฮาฟิซไม่เป็นเลยพอฟังเรื่อยๆสาวว่ามันจะจำเห็นไหมพี่น้องแล้วก็พี่น้องอย่าพูดอย่างเดียวอย่าเอาแค่การละหมาดอย่าเอาแค่การถือศีลอดไปประกอบพิธีฮัจญ์เป็นอิบาดัตอิบาดัตของเราตั้งแต่ตื่นยันหลับนอนตั้งแต่เกิดจนตายขอให้การกระทำของพี่น้องทุกอย่างล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ตลอดทุกการล้ำลึกถึงอัลลอฮ์พี่น้องจำไว้เลยนะครับทุกการล้ำลึกถึงอัลเลาะห์พี่น้องจะได้ผลบุญนะฮะเพราะฉะนั้นหัวข้อที่บอก 4.0 จะล้ำลึกถึงอัลเลาะห์อย่างไม่ต้องไปสนใจหรอกจะล้ำลึกอย่างไรแต่ทุกการล้ำลึกของพี่น้องจะถูกจดบันทึกอิสลามเนี่ยเขาถึงไม่ให้มีการนั่งสมาธิลูกๆผมไปโรงเรียนครูบอกนั่งสมาธิเขาบอกโอ๊ยมันเหมือนการละหมาดและสมาธิมันไม่เหมือนพี่น้องสมาธิคือการทำจิตใจให้ว่างอิสลามทำจิตใจให้ว่างไม่ได้หัวใจของมุสลิมจะต้องอยู่กับอัลเลาะห์24ชั่วโมงแม้แต่ยามนอนเห็นไหมครับพี่น้องพี่น้องจะต้องล้ำลึกพี่น้องถึงบอกอัลเลาะห์บอกไงตื่นปุ๊บล้ำลึกถึงอัลเลาะห์เลยยาอัลเลาะห์ใช่มั้ยขอชูกรต่ออัลเลาะห์ก่อนนอนก็ล้ำลึกถึงอัลเลาะห์เลยขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ให้รอดพ้นจากชัยฏอนมารร้ายพอเกิดมาเข้าอะซานหูขวาอะกอมัตหูซ้ายเกิดมาต้องรู้จักอัลเลาะห์เลยอัลเลาะห์วะบัดอัลเลาะห์ยิ่งใหญ่ไม่มีตอนไหนจะกินข้าวนึกถึงอัลลอฮ์เลยบิสมิลลาห์กินข้าวเสร็จชุกรต่ออัลลอฮ์ขึ้นรถอัลลึกน้อมลึกถึงอัลลอฮ์ให้คุ้มครองไม่มีหัวใจตอนไหนไม่จำเป็นต้อง 4.0 ไม่จำเป็นต้องมีมือถือไม่จำเป็นต้องอยู่ในยุคไหนแค่เกิดมาเป็นผู้ศรัทธาล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ตลอด24ชั่วโมงที่พี่น้องมีหัวใจก่อนพี่น้องจะตายล่าสุดผมไปอ่านเรื่องจริงนะครับพี่น้องที่อียิปต์อาจจะเป็นเรื่องเก่าที่พี่น้องอาจจะเคยได้ยินมาแล้วมีแท็กซี่คนนึงเขาไปรับคน2คนข้างถนนเป็นผู้หญิงแก่คนนึงกับผู้ชายหนุ่มคนนึงนะครับรับขึ้นมาผู้หญิงแก่นี่เขาบอกไปโรงพยาบาลเพราะแม่เขาเนี่ยใกล้จะตายแล้วระหว่างที่นั่งรถไปพี่น้องระหว่างที่นั่งรถไปไอ้ลูกบอกจอดรถก่อนเดี๋ยวฉันจะไปเอายาฉีดเพราะแม่ฉันเนี่ยต้องมียาฉีดผ่านร้านขายยาฉีดเพื่อที่ให้แม่นั้นจะหายใจได้ให้ไปถึงโรงพยาบาลระหว่างที่ลูกชายวิ่งลงไปไอ้ผู้หญิงที่เป็นแม่นี่สาวว่าจะไม่รอดแล้วพี่น้องครับ
แท็กซี่สอนว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์พี่น้องผู้หญิงแก่คนนี้กล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดพอกล่าวเสร็จพี่น้องผู้หญิงคนนั้นเสียชีวิตในรถลูกเข้ามาถึงพอลูกก็เห็นแม่เสียชีวิตนะครับคนขับรถแท็กซี่บอกไม่ต้องกังวลหรอกเพราะอย่างน้อยเนี่ยแม่ของท่านเนี่ยได้กลับไปสู่ความเมตตาของอัลเลาะห์แน่นอนเพราะฉันได้ให้เขานั้นได้กล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ลูกตกใจพี่น้องลูกบอกให้มึงทำอย่างนั้นได้ไงฉันเป็นคริสเตียนฉันเนี่ยเป็นคริสเตียนแม่ฉันเป็นคริสเตียนมันบ่งชี้ให้พี่น้องเห็นอะไรรู้มั้ยฮะด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ไม่เคยรู้จักอัลลอฮ์เลยยามสุดท้ายของชีวิตได้ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์เขาได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์แล้วเราล่ะพี่น้องเราอยู่ในอีหม่านเราอยู่ในอิสลามเรายังมีชีวิตอยู่และทำไมเราต้องถามว่าในยุคนี้เราจะล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นหัวข้อวันนี้ฉีกทิ้งเลยนะครับลบทิ้งเลยไม่ต้องถามเพราะอะไรครับเพราะเราจะต้องล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลาเพราะเราเป็นผู้ศรัทธาเราอาจจะไม่โชคดีเหมือนผู้หญิงคนนั้นที่ในขณะที่เขาไม่เคยรู้จักอัลลอฮ์เลยแต่ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาล้ำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วเราเหรอครับคิดว่าตัวเราเนี่ยอยู่กับอัลลอฮ์ตลอดบั้นปลายสุดท้ายของชีวิตเราจะได้มีโอกาสล้ำลึกถึงอัลลอฮ์หรือไม่ขอดุอาพี่น้องขอให้เรานั้นอยู่ในกลุ่มคนที่ได้มีโอกาสที่จะกลับไปสู่ความเมตตาสุดท้ายด้วยการล้ำลึกถึงอัลลอฮ์เพื่อให้มันเหมาะสมกับหัวข้อวันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในยุคไหนหัวใจของคุณนั้นให้อยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเวลาอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับขอชุกกอตตอลาสุตตะลาที่ทำให้ผมได้มีโอกาสมาพบพี่น้องขอขอบคุณพี่น้องที่ให้เกียรตินั่งกันมากมายถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่พี่น้องมารับฟังนะครับและถือเป็นความดีใจอย่างยิ่งที่ได้นำเรื่องต่างๆเหล่านี้ความดีงามทั้งหมดขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดประทานให้กับคณะจัดงานในความมุ่งมั่นในความตั้งใจและขอให้ได้รับความสำเร็จอย่างนี้ตลอดไปผมยินดีรับใช้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์